อ่ะโอเคเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอทวนจากคราวที่แล้วนิดนึงนะครับเรื่องการหารูปพรรณของฟังก์ชันของอินทิเกรตเนาะก่อนที่จะไปเรื่องกฎของไลนิกเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างนะครับทวนนิดนึงเห็นว่ากฎของไลนิกเนี่ยก็เป็นการหารูปพรรณของอินทิเกรตนะครับเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือคราวนี้เนี่ยนะครับช่วงของมันเนี่ยไม่ใช่ข้ามที่ถึงตัวไป x ละนะครับจากตัวอย่างก่อนหน้านี้นะครับ เราต้องการหารพันนะครับของอินทิเกรตที่นะครับมีขอบเขตใช่ไหมครับขอบเขตล่างเนี่ยนะครับเป็นค่าคงที่อย่างเช่นเลข2นะครับส่วนขอบเขตบนก็จะเป็นตัวไป x อย่างเดียวใช่ไหมครับส่วนข้างในเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันของอีกตัวแปรหนึ่งนะครับเราเรียกว่าเป็น t หรือเป็น s เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ x นะครับอย่างเช่นถ้าข้างในเนี่ยเป็น t กำลัง2ใช่ไหมครับบวก2 t นะครับบวก1แบบเนี้ยแล้วก็ dt ใช่ไหมครับเขาเรียกว่าทฤษฎีหลักมวลฐานใช่ไหมครับของแคลคูลัสเนี่ยตอนนี้บอกว่านะครับอนุพันธ์ของอินทิเกรตนะครับอันดับแรกเราเช็คก่อนเลยว่านะครับขอบเขตล่างเป็นค่าคงที่ไหมนะครับครับเป็นบทเลยเนาะคือเดี๋ยวนะครับเพราะกล้องที่ผมบันทึกมันจะอยู่ซ้ายขวามันสลับกันทุกทีนะครับอันของเราจะเอียงๆนิดนึงก็ประมาณนี้เนาะอ่ะคือวันนี้แหละโอเคนะครับก็อนุพันธ์ของอินทิเกรตตัวนี้นะครับก็จะได้ออกมาเป็นอะไรครับเราแทนข้างในเลยใช่ไหมครับด้วยตรงไป x แค่นั้นเองนะครับเนาะแต่ก่อนอื่นที่จะทำแบบนั้นต้องเช็คก่อนนะครับว่าขอบเขตล่างเป็นค่าคงที่ไหมนะครับขอบเขตบนเป็นแค่ตัวไป x ไหมถึงจะทำได้นะครับตัวนี้คำตอบก็คือเป็นอะไรครับ x กำลัง2บวก2 x บวก1ก่อนหน้านี้เนาะเราเปลี่ยนตัวแปร t ให้เป็นตัวไป x แค่นั้นเองใช่ไหมครับอ่ะถ้าสมมุติว่าอันนี้คือทวนเนาะสมมติว่าข้างในมันเป็นแบบนี้ล่ะทำได้ไหมนะครับขอบเขตข้างบนเนี่ยนะมันกลายเป็นค่าคงที่แต่ข้างล่างเป็นเลข2อย่างเงี้ยนะครับข้างในเป็น sin t นะครับบวกกับ cos นะครับ t dt แบบเนี้ยนะครับทำได้ไหมเราก็จะใช้คุณสมบัติของอะไรครับการกลับช่วงถูกไหมก็คือจะเห็นว่ามันน่าจะยังประยุกต์ตัวนี้ยังประยุกต์ใช้ตัวนี้ได้อยู่ใช่ไหมครับสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือจริงๆแล้วเราต้องอะไรครับเราต้องมีขอบเขตข้างล่างเป็นค่าคงที่ก่อนแล้วข้างบนเป็นตัวไป x เนาะเห็นว่าตัวนี้มันสามารถทำได้แต่เราต้องใช้คุณสมบัติของการกลับช่วงของการอินทิเกรตก่อนจำได้ไหมครับอันตอนนี้จะกลายเป็นอะไรก่อนครับจำได้ไหมเรากลับช่วงแล้วเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเรากลับช่วงของการอินทิเกรตแล้วเกิดอะไรขึ้นเรามีอะไรข้างหน้าครับลบใช่ป่ะใช่ไหมหลังจากนั้นช่วงจะกลายเป็นนะครับข้างล่างจะกลายเป็นเลข2ข้างบนจะกลายเป็น x ใช่ไหมครับข้างในยังเหมือนเดิมนะครับก็คือ sin t นะครับบวกกับ cos t dt เนาะนะครับวงเล็บนิดนึงนะครับเพราะมี2จำนวนข้างในใช่ไหมครับก็คือเราใช้คุณสมบัติของอะไรครับของอินทิเกรตก่อนการสลับช่วงก่อนใช่ไหมครับโดยที่ตรงนี้จะเท่ากับลบตัวนี้เนาะหลังจากนั้นเราก็ดึงลบออกนะครับดึงลบออกไปข้างในนะครับข้างมาข้างหน้าเนาะแล้วเราก็ใช้คุณสมบัติของอนุพันธ์ของอินทิเกรตได้แล้วเห็นว่าข้างล่างเป็นขอบเขตล่างเป็นค่าคงที่ของเขตบนเป็น x นะครับตัวไป x เดียวนะครับตอนนี้ก็จะได้เป็นอะไรครับ sin มีลบข้างหน้าด้วยเนาะดึงลบออกไปนะครับจะเป็นลบนะครับข้างในก็จะเหลือดิฟอินทิเกรต2ถึง x เนาะซึ่งก็คือ sin ใช่มั้ยครับ x บวก cos x นั่นเองครับก็เสร็จแล้วโอเคเนาะอันนี้คือเป็นอนุพันธ์ของอินทิเกรตนะครับโดยที่แบบแรกก็คือข้างล่างเป็นค่าคงที่ข้างบนเป็นตัวไป x สิ่งเดียวใช่ไหมครับอ่ะต่อไปถ้าสมมุติว่านะครับเดี๋ยวนะก่อนถึงกดไลนิตก่อนที่จะไปถึงกฎไลนิตนะครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมเนาะในกรณีที่มันยังสามารถประยุกต์ตัวนี้ใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าข้างบนไม่ใช่เป็น x เราจะทำยังไงนะครับ
เดี๋ยวยกตัวอย่างในชีทของผมนะครับตัวนี้เนาะข้อ3เนี่ยนะครับก็ใช้เมื่อกี้เลยใช่ไหมครับเนี่ยอนุพันธ์ของอินทิเกรต x ถึง1 t กำลัง2 dt นะครับ derivative x เราต้องสอบช่วงก่อนเนาะเนื่องจากว่าขอบเขตล่างต้องเป็นค่าของ t ใช่ไหมครับขอบเขตมันต้องเป็นตัวแปร x เนาะเราก็จะใช้วิธีการสลับช่วงเป็นแบบนี้นะครับบอกจากโจทย์เนี่ยเห็นว่าช่วงของการอินทิเกรตไม่อยู่ในรูปใช่ไหมครับอินทิเกรต a ถึง x นะครับดังนั้นเราก็จำเป็นต้องจัดรูปใหม่ก่อนนะครับนั่นก็คือเราจัดรูปได้เป็นนะครับอินทิเกรต x ถึง1เมื่อกี้เหมือนกับตัวอย่างที่ผมยกเสริมเมื่อกี้เลยนะครับก็คือเราต้องสลับขอบเขตของการอินทิเกรตก่อนเนาะเอา1นะครับไปข้างล่างแล้วก็ใส่ลบข้างหน้านะครับตัว x ขอบเขตตัวเนี้ยกลายไปอยู่ข้างบนแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ดึงลบออกไปข้างหน้านะครับตัวนี้เราก็สามารถใช้นะครับกดอันแรกได้แล้วเนาะก็คือได้ออกมาเป็น x กำลัง2เสร็จแล้วนี่เองนะครับสำหรับตัวนี้นะครับต่อไปนะครับนี่ก็ได้เป็นเนาะคือถ้าเขียนเป็นหลักการก็คือเราก็ต้องบอกว่า ft คืออะไรใช่ไหมครับ ft ก็คือฟังก์ชันที่อยู่ในตัวอินทิเกรตเลยเราเรียกเป็นอินทิแกรนนั่นเองนะครับ ft ของเราก็คือ t กำลัง2เลยนะครับดังนั้นเราก็จะได้ว่าอนุพันธ์ของตัวเนี้ยมันคือ fx เนาะคือเราไม่ต้องเป็นต้องเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับเขียนคำตอบเลยถ้าเราเข้าใจนะครับก็จะเป็นลบ x กำลัง2นั่นเองนะครับโอเคนะเนื่องจาก ft เป็น x ft เป็น t กำลัง2ดังนั้น fx ของเราก็จะเป็น x กำลัง2แค่นั้นแหละนะครับก็คือแทนตัวไป x ข้างในนะครับแทนตัวไป t ข้างในด้วย x แค่นั้นเองนะครับดูตัวอย่างถัดไปถ้าแบบนี้ล่ะนี่นะครับแบบนี้จะไม่ใช่นะครับคำตอบเนี่ยจะไม่สามารถนะครับแทนตัวแปร t ด้วย x กำลัง2ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าอะไรครับเราบอกว่าในการที่จะเราดิฟอินทิเกรตเนี่ยนะครับข้างล่างต้องเป็นค่าของ t และข้างบนต้องเป็น x เท่านั้นแต่คราวนี้มันเป็น x กำลัง2ไม่ใช่ x นะครับดังนั้นตรงนี้จะทำเป็นแบบนี้เลยนะครับเลยไม่ได้นะครับก็คือจะแทน t ด้วย x กำลัง2ไม่ได้นะครับคำตอบไม่ใช่แบบนี้นะครับเนาะโอเคนะครับเราจะทำแบบนี้ได้ก็ต่อเมื่อข้างบนเป็นแค่ x ตัวเดียวนะครับถ้าเป็น x ปุ๊บตัวนี้ก็เป็น 3x ลบ 1โอเคนะครับความจริงแล้วเนี่ยอันนี้คือก็เป็นส่วนหนึ่งของคำตอบนั่นแหละนะครับคล้ายๆว่าเราจะมีตรงนี้ด้วยนะครับแต่เราก็จะคืออันดับแรกเนี่ยเราจะใช้ลักษณะของกฎการแทนค่าก่อนก็คือถ้าตรงนี้นะครับถ้าเราสามารถเปลี่ยนโจทย์นะครับเปลี่ยนหน้าต่างของเขาให้เป็นดิฟเทียบ u ก็คือเปลี่ยนตัวแปรใช่ไหมครับตอนนี้เป็น0ถึง u นะครับข้างในเนี่ยเป็น 3t ลบ1เนาะ dt สมมุตินะแบบนี้ก็จะเห็นว่าเราสามารถดิฟได้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแปรเดียวกันแล้วเราเรียกว่า u ใช่ไหมล่ะใช่ไหมคือเราไม่สนใจว่าเป็นตัวแปรอะไรขอให้มันเป็นเหมือนกันเป๊ะใช่ไหมครับถ้าตอนนี้เป็น u แล้วตรงนี้เป็น u นะครับคำตอบก็คือจะเป็น 3u ลบ1ถูกปะครับถูกไหมครับคือแล้วแต่ตัวแปรไงเราไม่จำเป็นต้องคิดที่ x เสมอมันสามารถเป็นตัวแปรอะไรก็ได้แต่ขอให้มันเหมือนกันนะครับถ้าตรงนี้เป็น u ตรงนี้เป็น u เนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วข้างล่างเป็นขอบเขตล่างของอินทิเกรตเป็นค่าของที่นะครับก็ใช้กฎเดิมก็คือเราแทน t ด้วย u ไปเลยแทนด้วยตัวแปรนั่นเองนะครับเราจะใช้แนวคิดแบบนี้แหละนะครับในการเปลี่ยนตัวแปรก่อนก็คือเราจะกำหนดให้ u เนี่ยเป็น x กำลัง2ก่อนนะครับเพราะว่าขอบเขตบนของอินทิเกรตคราวนี้มันไม่ใช่แค่ x อย่างเดียวมันเป็น x กำลัง2นะครับอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ x นะครับแม้กระทั่งเป็น 2x 3x 4x อะไรพวกนี้เราต้องกำหนดค่า u ก่อนนะครับคือเราจะให้ u เป็น x กำลัง2เนาะและนะครับเราจะได้ว่านะครับเราจะเรียกนะครับตัวข้างในเราใหม่เนี่ยนะครับว่าเป็น fu ก็คือเราต้องการเปลี่ยนขอบเขตบนให้เป็น u นั่นเองนะครับอันตัวนี้เราจะเรียกข้างในเนี่ยนะว่าเป็น fu ของเราเนาะโดยที่นะครับ fu คือตัวอินทิเกรตเลยก็คือ0ถึงตัวนี้เปลี่ยนเป็น u นะครับแล้วก็ 3t ลบ1แล้วก็ dt ใช่ไหมครับเนาะคือเรียกเขาเนี่ยเรียกชื่อใหม่นะครับเราแทน x กำลัง2เนี่ยด้วยตัว u ไปเลยนะครับเราให้ u เป็น x กำลัง2เนาะแล้วก็เรียกก้อนนี้ทั้งก้อนเลยว่าเป็น fu แค่นั้นเองคือตั้งชื่อให้เขานะครับหลังจากนั้นเราจะใช้กฎลูกโซ่นะครับจากกฎลูกโซ่นะครับ df by dx ทำไมเราต้องการหา df by dx นะครับเพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยนะครับเราต้องการดิฟเทียบ x ไงนะครับแต่ข้างในมันคือ f อยู่แล้วแหละตรงนี้มันคือ fu ถูกไหมครับเนาะ
มันคือ f ของ u นั่นคือเรากำลังจะหา df by dx นั่นแหละใช่ไหมครับ df by dx หาได้จากอะไรนะครับกฎลูกโซ่ก็คือนะครับเราต้องดิฟ f เทียบ u ก่อนเพราะว่า f ของเราเนี่ยเป็นฟังก์ชันของ u เห็นไหมครับเราเขียน f u แทนเนาะสูตรถึง u แบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราต้องดิฟ u เทียบ x ต่อคือกฎลูกโซ่เองนะครับตามหลักของกฎลูกโซ่เลยใช่ไหมครับเนี่ยdf by dx df by du คูณกับ du by dx เพื่อหานะครับ df by dx แค่นั้นแหละนะครับเป็นการเปลี่ยนนะตัวแปรนะครับระหว่างกลางนะครับหลังจากนั้นเราก็แทนค่านะครับ df by du เลยนะครับเดี๋ยวนะผมกำลังหาหน้า157หลังจากนั้นเราก็แทนค่านะครับตัว f เราเลยเห็นไหมครับf ของเราเมื่อกี้เรากำหนดให้เป็นอะไรนะ fu ของเราก็คือนี่เลยนะครับ0ถึง u นะครับ 3t ลบ 1 dt เนาะจะเห็นว่าเนี่ย df by u ดิฟได้เพราะว่าตัวนะครับขอบเขตบนของอินทิเกรตก็คือ u ตัวเดียวกันกับนะครับ du ตัวนี้เห็นไหมที่ผมขีดเส้นใต้เนี่ยสีแดงแสดงว่าตัวนี้ดิฟได้ละนะครับคูณกับอนุพันธ์ของ u เทียบ x นะครับอันข้างล่างข้างหน้าเนี่ยดิฟได้นะครับได้มาเป็น 3u ไม่ต้องเขียน fu แบบนี้ก็ได้เหมือนผมนะครับเดี๋ยวเราอาจจะงงเนาะคือดิฟตัวเนี้ยดิฟได้ได้มาเป็น 3u ลบ1ใช่ไหมครับเนี่ยก็คือแทนตัวแปร t ด้วย u แค่นั้นแหละนะครับเราไม่ต้องเขียนเป็น fu ก็ได้แบบนี้นะครับก็แทนค่านะครับ t แทนค่าตัวแปร t ด้วย u เลยก็ได้เป็น 3u ลบ1ส่วน du by dx คืออะไรก็คือดิฟ u ธรรมดาเทียบ x ใช่ไหมครับ u ตัวแรกเรากำหนดให้เป็นอะไรครับ x กำลัง2เนาะดิฟ x กำลัง2เทียบ x ก็เลย 2x แค่นั้นแหละใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็แทนนะครับตัวแปร u กลับไปนะครับ u ของเราคืออะไรครับ x กำลัง2ก็เสร็จละใช่ไหมครับกระจาย 2x เข้าไปข้างในนะครับก็ได้ 6x กำลัง3ลบ 2x นั่นคือคำตอบหรือถ้าเราดูจากคำตอบตรงนี้เลยมันเกิดจากอะไรครับก็คือจริงๆแล้วเนาะถ้าเราดูจากโจทย์เนี่ยคำตอบเนี่ยอันแรกเลยจะได้จากการแทน x กำลัง2ในนี้นั่นแหละนะครับก็จะกลายเป็น 3x กำลัง2ลบ1ใช่ไหมหลังจากนั้นเราจะคูณด้วยอนุพันธ์ของขอบเขตบนจริงๆแล้วคำตอบเป็นแบบนั้นแค่นั้นเองคือหมายความว่าถ้าตัวแปรข้างบนเนี่ยไม่ใช่แค่ x อย่างเดียวเป็นอะไรก็ช่างมันเราก็ยังเอาของเขาเราก็ยังเอาเขาไปแทนตรงนั้นอยู่เหมือนเดิมก็คือตอนนี้จะกลายเป็น 3t กำลัง3 3t ลบ1จะกลายเป็น 3x กำลัง2ลบ1ถูกไหมครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาเราต้องคูณด้วยนะครับอนุพันธ์ของขอบเขตบนอีกทีนึงก็เลยมี 2x ตรงนี้ไงนะถ้าดูจากคำตอบเนาะแต่ที่มาที่ไปก็คือเขามาจากกฎลูกโซ่เลยใช่ไหมครับเห็นไหมใช่ไหมครับถ้าเราแทน t ด้วย x กำลัง2เลยได้ตรงนี้ใช่ไหมครับเนาะแล้วเราจะคูณด้วยอะไรอีกอันนึงนะครับก็คืออนุพันธ์ของขอบเขตบนนั่นเองนะครับซึ่งก็คือ x กำลัง2นะครับเป็น 2x โอเคนะครับถ้าใครจำกฎไม่ได้เราจะผิดก็คือเราจะไม่ได้คูณตรงนี้นะครับเราจะไม่ได้คูณด้วย 2x เพราะคำตอบของเราน่าจะเป็นแค่ 3x กำลัง2ลบ1เพราะเราคิดว่านะครับอนุพันธ์ของอินทิเกรตนะครับตัวนี้ก็คือเอาช่วงเอาขอบเขตบนไปแทนที่ตัวแปร t เลยเราจะได้ 3x กำลัง2ลบ1นั่นเองซึ่งมันตก 2x ไปที่เราต้องมาคูณใช่ไหมครับนั่นแหละ 2x ที่มาคูณก็คือจากอะไรครับกฎลูกโซ่ถามว่าตอนเราทำข้อสอบเราเขียนคำตอบเลยได้ไหมคือหมายความว่าตรงนี้เราสามารถเดาได้สังเกตดูนะว่าขอบเขตล่างเป็นศูนย์ละนะครับขอบเขตบนเนี่ยไม่เป็นตัวแปรซึ่งมันไม่ใช่แค่ x นั้นเราก็เลยเดาว่าเรา x กำลัง2ไปแทนในนี้ได้นะครับก็ได้แหละนั่นคือส่วนของคำตอบก็จะกลายเป็น 3x กำลัง2ลบ1แล้วเราก็บอกว่าคูณด้วยอนุพันธ์ของขอบเขตบนก็คือคูณด้วยดิฟ x กำลัง2เทียบ x ถูกไหมก็ได้เป็น 2x ขึ้นอยู่กับผู้ตรวจนะครับว่าเขาต้องการดูคำว่ากฎลูกโซ่ไหมนะครับเราอาจจะเขียนกำกับก็ได้ครับโดยที่ไม่ต้องเขียนสมการว่าโดยใช้กฎลูกโซ่ใช่ไหมครับโดยใช้กฎลูกโซ่ได้ว่าดิฟตัวนี้ก็เท่ากับอะไรครับ 3x กำลัง2ลบ1คูณกับ dx กำลัง2 by dx เลยก็แค่นั้นก็ได้คือไม่ต้องเขียนสมการนี้มาเนี่ยไม่ต้องเขียนสมการนี้ก็ได้โอเคเนาะก็คือเขียนเชิงบรรยายว่าจริงๆเราใช้อะไรนะครับโอเคนะนั่นเลยเราก็เลยได้คำตอบแบบนี้นะครับคือถ้าเราเดี๋ยวดูผมจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้นิดนึงเนาะก่อนที่จะไปเรื่องกฎของไลนิตนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเราจะเข้าใจแบบที่ผมอธิบายเมื่อกี้เนาะก็คือเราจะแทนนะครับอย่างตรงนี้นะถ้าผมจะเขียนนะผมก็จะบอกว่าโดยใช้กฎลูกโซ่ตรงนี้ได้เท่ากับ
ก็จะแทน x กำลัง2ที่ t ก่อนใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น3 x กำลัง2ลบ1เนาะหลังจากนั้นก็คูณด้วยอนุพันธ์ของขอบเขตบนที่เราไปแทนนั่นแหละนะครับก็คือนะครับ x กำลัง2เทียบกับตัวแปร x นะครับนั่นแหละแต่เราต้องเขียนมันยาวว่าโดยใช้กฎลูกโซ่เนาะอันนี้เท่ากับตัวนี้ซึ่งตัวนี้ dx กำลัง2ก็ได้2 x ธรรมดาใช่ไหมครับก็ได้3 x กำลัง2ลบ1คูณกับ2 x นะครับก็จะได้คำตอบเหมือนกันเห็นไหมครับเท่ากันเลยนะครับถ้าโจทย์เป็นโจทย์อื่นๆอย่างเช่นนะครับอย่างเงี้ยขอบเขตบนเป็น sin x ถูกไหมแสดงว่ามันไม่ใช่แค่ x ก็ยังทำเหมือนเดิมนะครับคือขอบเขตบนจะเป็นอะไรก็ช่างมันนะครับเรายังใช้หลักการเดิมเนาะก็คือเปลี่ยนตัวแปรนั่นแหละข้างในสมมติว่าเป็น ln t นะครับ dt แบบนี้นะครับเราก็อาจจะเขียนบรรยายแบบที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือโดยใช้กฎลูกโซ่อันนี้เท่ากับอะไรครับเท่ากับเอา sin x เนี่ยไปแทนใน t ก่อนเลยมันก็จะได้เป็น ln ของ sin x ถูกไหมอันดับแรกคูณกับอนุพันธ์ของขอบเขตบนเทียบ x ก็คือ dx sin x ถูกปะจริงๆเรามีแค่นี้เองนะครับขอให้รู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับอันนี้คือเป็นกฎลูกโซ่นั่นแหละความจริงแล้วแต่เราไม่ได้เขียนสูตรมาแค่นั้นเองนะครับดิฟไซด์ได้นะครับได้คอสใช่ไหมดิฟไซด์ x คอส x นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลอนของไซด์ x นะครับคูณกับคอส x ข้างนอกก็เสร็จละเห็นไหมครับก็มาจากกฎลูกโซ่นั่นแหละความจริงแล้วตัวนี้ก็คือนะครับ df by du คูณกับ du by dx นั่นเองโดยที่เราบอกให้ u เป็นอะไรครับเป็นไซด์ x เหมือนกันแล้วเราก็เรียกตัวนี้ว่าเป็น fu แค่นั้นแหละเนาะถ้าเราจะเขียนสูตรก็ได้นะครับก็คือเราให้ u เนี่ยเป็น sin x เพราะฉะนั้นเราตั้งชื่อฟังก์ชันว่า fu ใช่ไหมครับ fu ก็เป็นตัวอินทิเกรตเลยนะครับ0ถึง u อย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ก็เป็นลอนของ t dt เนี่ยทั้งหมดนี้คือเรียกเป็น fu เลยใช่ไหมครับงั้นกฎลูกโซ่ก็คืออะไรครับเราต้องการหาอนุพันธ์ตัวนี้ซึ่งคือ f เทียบ x มันก็คือ df by dx นั่นแหละก็จะเท่ากับdf by du ก่อนใช่ไหมครับโดยใช้กฎลูกโซ่คูณกับ du by dx ก็เหมือนกันนะครับ df by du ของเราก็คือตัวแรกตัวนี้นั่นเองใช่ไหมครับก็คือดิฟตัวนี้เทียบ u ใช่ไหมครับดิฟ f เทียบ u มันดิฟได้ก็คือดิฟอินทิเกรตตัวนี้เทียบ u ดิฟได้เพราะ u กับ u เหมือนกันก็ได้ ln u นั่นเองใช่ไหมครับเรา u ใส่กลับเข้าไปก็คือ sin x นะครับ du by dx ก็คือตัวสุดท้ายก็คือดิฟ sin เทียบ x เหมือนกันเนาะอันนี้คือเขียนเป็นสูตรออกมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เขียนแบบรัดๆแต่ใช้คำอธิบายก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะทำแบบไหนนะครับก็ถูกทั้งคู่แหละนะครับโอเคเนาะอันนี้ในกรณีที่ขอบเขตล่างนะครับยังเป็นเดี๋ยวดูตัวอย่างเพิ่มอีกสักตัวอย่างนึงเนาะเผื่อเรากำลังพยายามจะเข้าใจอยู่นะครับเช่นนะครับลองลำดับความคิดดีๆอันนี้ตัวแปร t นะครับจะเป็น x ซ้ำไม่ได้เนาะตัวแปร t ขั้นตอนแรกเราต้องได้เราก่อนอื่นขั้นตอนแรกเนี่ยเราดูขอบเขตก่อนครับว่าขอบเขตเป็นประเภทไหนนะครับเช่นว่าขอบเขตของการอินทิเกรตเนี่ยนะครับมีอยู่ตัวนึงเป็นค่าคงที่นะครับมีอยู่ตัวนึงเนาะบนล่างก็แล้วแต่ดูว่านะครับเขามีค่าคงที่ไหมถ้ามีค่าคงที่เนี่ยเอาเขามาอยู่ข้างล่างนะครับดังนั้นเราต้องสลับก่อนอันดับแรกเนาะก็ใส่ลบข้างหน้าคือเราต้องเอาเขามาอยู่ข้างล่างก่อนถ้ามีตัวเลขนะครับถ้ามีค่าคงที่นะครับตัวนี้ก็เป็นเลข2ข้างล่างเนาะข้างบนก็จะเป็น e กำลัง 2x ส่วนนี้ข้างในยังเหมือนเดิม t บวกกับ e กำลัง t ใช่ไหมครับแล้วก็ dt อันนี้คือขั้นตอนที่1ที่เราต้องทำใช่ไหมครับโอเคต่อไปนะครับเราก็ดึงลบออกไปข้างหน้านี่นะครับโอเคนะ
ต่อไปนะครับเราก็เดี๋ยวผมจะทำเป็นสีแดงสีแดงเนี่ยคือผมจะใช้แนวคิดแบบรัดเลยนะครับก็คือโดยการบรรยายนี่เองโดยใช้กดลูกโซ่ตัวนี้ได้ว่านะครับเดี๋ยวผมจะทำฝั่งนี้เป็นสีน้ำเงินนี่คือกำหนด F กำหนด U เนาะก็คือผมจะต้องเอาตัวนี้เนี่ยนะครับไปแทนที่ตัวแปร T ทุกตำแหน่งเลยที่มี T ถูกไหมครับงั้นตอนนี้ผมจะได้อันแรกคือ e กำลัง 2x บวกกับ e คือฐานใช่ไหมยกกำลัง t t คราวนี้ต้องถูกแทนด้วยขอบเขตบนของไอ้นี่เขตก็คือ e กำลัง 2x ทีหนึ่งถูกปะแทนตำแหน่ง t ด้วยตัวนี้แค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นผมต้องคูณด้วยอนุพันธ์ของตัวที่เราไปแทนเทียบ x ก็คือ e กำลัง 2x ถูกปะแค่นี้แหละอันนี้คือแนวคิดรัดเลยโดยการใช้อะไรครับกดลูกโซ่เราแค่บอกว่าโดยใช้กดลูกโซ่แล้วก็ทำแบบนี้เลยโอเคนะครับตอนนี้เอา e กำลัง 2x ไปแทนที่ตัวแปร t แค่นั้นเองข้างในตัวนี้ก็เลยกลายเป็น e กำลัง 2x ตัวแรกบวกกับ e กำลัง t ก็ต้องถูกแทนด้วย e กำลัง 2x เห็นไหมครับมันก็เลยกลายเป็นตรงนี้นะครับดูซับซ้อนนิดเดียวเนาะแต่เขาเนี่ยคือกำลังของ e ตัวล่างมาแล้วนะครับแล้วอย่าลืมคูณอนุพันธ์ของตัวที่เราไปแทนซึ่งคือ e กำลัง 2x ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ทำอะไรไม่ได้ก็ค้างไว้แค่นั้นเองนะครับตรงนี้ดิฟ e กำลัง 2x ได้แหละครับอนุพันธ์ของ e ยกกำลัง u ก็ได้ e ยกกำลัง u ก่อนเลยดับแรกใช่ไหมครับก็คือได้ e กำลัง 2x แล้วก็ดิฟกำลังอีกทีหนึ่งถูกไหมดิฟ 2x ได้แหละครับได้2ใช่ไหมก็ความจริงก็เสร็จแล้วแหละนะครับคือถ้าเราจะจัดรูปก็ได้ก็คือเอา e กำลัง 2x และ2เข้าไปคูณข้างในแต่แค่นี้ก็ถูกแล้วแหละนะครับไม่เป็นไรนะครับเราเขียนใหม่ก็ได้นิดนึงเอา2 e กำลัง 2x ตัวนี้ไปอยู่ข้างหน้านะครับตัวนี้ก็เป็น e กำลัง 2x บวกกับ e กำลัง 2x นะครับเพราะตัวนี้มันทำอะไรไม่ได้เนาะก็แค่นั้นเองนะครับถ้าเราจะกำหนดนะครับโดยเขียนเป็นเชิงหลักการเนาะเราก็ต้องกำหนดตัวแปรก่อนนะครับเราก็ต้องบอกว่าให้ u เนี่ยเป็นอะไรครับเป็นขอบเขตบนของตัวอินทิเกรตนะครับซึ่งคือ e กำลัง 2x นั่นเองเนาะเราต้องบอกว่าให้ u เป็น e กำลัง 2x ก่อนนะครับซึ่งคือขอบเขตบนของการอินทิเกรตมีลบข้างหน้าด้วยนะครับอย่าลืมตกลบนะครับมีเครื่องหมายลบข้างหน้าตัวนี้ด้วยนะครับมีลบใส่ลบไปเลยนะครับผมนิดเดียวเนาะโทษทีลืมตอนนี้มีลบข้างหน้าด้วยนะครับใส่เครื่องหมายลบข้างหน้าหมดเลยนะครับเนาะต่อไปนะครับเราให้ u นะครับเป็น e กำลัง 2x หลังจากนั้นเราต้องเรียกชื่ออินทิเกรตข้างในดิฟเราว่าเป็น fu นะครับเพราะเราจะต้องดิฟเขานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ fu เนี่ยนะครับของเราคือนะครับอินทิเกรต2นะครับตัวนี้คือเลข2เนาะตัวนี้เราเปลี่ยนเป็น u แล้วเรียบร้อยนะครับ2ถึง u นั่นเองนะครับเราก็ข้างในก็ลอกมาเลย t บวก e กำลัง t นะครับ dt นั่นเองนะครับอันโดยใช้กับลูกโซ่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น df นะครับเพราะข้างในของเราเนี่ยตอนนี้มันคือ f แล้วไม่ต้องเอาเครื่องหมายลบมาก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยใส่คำตอบไปทีหลังนะครับก็ df นะครับ f ตัวนี้ทั้งหมดนี่คือ f แล้วนะครับ df by dx นะครับเพราะเรากำลังดิฟเทียบ x เนาะสังเกตดูตัวนี้ของเราคือ f ของเราเลยนะครับโดยใช้กับลูกโซ่ก็คือเราต้องดิฟ f เทียบกับตัวแปรของเขาก่อนนะครับเห็นว่า f เนี่ยคือ u นะครับมันต้องดิฟ f เทียบ u ก่อนแล้วคูณกับ du by dx นั่นเองนะครับก็เห็นว่าเหมือนกับ du กับ du ตัดกันเนาะมันก็คือ df by dx นั่นแหละนะครับฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะบังนะครับตอนนี้ก็เท่ากับอะไรครับก็ดิฟ f เทียบ u ถ้าเราแทนใช่ไหมครับเราก็เขียนแบบเนี้ยดิฟ u ใช่ไหม f ของเราก็คือตัวนี้เลยนะครับมันก็เหมือนกฎแรกของเราแล้วแหละนะครับ 2u นะครับตัวนี้ก็เป็น t บวก e กำลัง t ใช่ไหมครับแล้วก็ dt เนาะตัวนี้คือดิฟ f ของเราเทียบ u คูณกับ du by dx ก็คืออนุพันธ์ของนะครับ u ของเราก็คือ e กำลัง 2x ใช่ไหมครับเนี่ยเทียบ x โอเคเนาะงั้นดิฟตัวแรกก็คือใช้กฎนะครับเห็นไหม u เหมือนกัน u เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้างในถูกแทนด้วยตัวแปร uใช่ไหมครับเนี่ยก็จะเป็น u บวกกับ e ยกกำลัง u นั่นเองนะครับส่วนอนุพันธ์ของ e ยกกำลัง 2x ก็ดิฟเหมือนเมื่อกี้เลยก็เป็น e กำลัง 2x คูณกับ2นะครับเพราะเราต้องดิฟกำลังด้วยหลังจากนั้นเราก็แทน u กลับไปใช่ไหมครับ u ของเราคือ e กำลัง 2x เนาะมันก็จะเป็นนะครับ e กำลัง 2x u คือ e กำลัง 2x ไงถูกไหมครับบวกกับนะครับ
e u คือ e กำลัง 2x ซ้อนตำแหน่งตัวนี้ก็จะเป็น e กำลัง 2x แบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือแล้ว 2e กำลัง 2x เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเราก็คำตอบก็คือนะครับมันมีเครื่องหมายลบข้างหน้าแล้วก็ใส่ลบไปแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นนะครับลบ df นะครับ by dx ก็เท่ากับนะครับลบตัวนี้เราอาจจะเขียนตัวนี้ข้างหน้าเหมือนกับตัวสีแดงนะครับเหมือนกันเนาะก็ได้คำตอบเท่ากันนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นหลักการเขียนที่ถูกต้องที่ว่าเซฟเทรซเซฟสำหรับเราเองนะครับว่าเราไม่เดาใจไม่ออกนะว่าผู้ตรวจคือใครแล้วเขาจะตรวจแบบไหนนี่คือเป็นวิธีการเขียนแบบเชิงวิชาการนะครับก็คือกำหนดให้เราจะบอกว่ากำหนดให้อย่างเงี้ยนะครับกำหนดให้ u เป็น e กำลัง 2x เพราะฉะนั้น fu ของเราคืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะฉะนั้นโดยใช้กลลูกโซ่ก็เป็นแบบนี้ก็แทนใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นลักษณะว่านะครับเวลาผู้ตรวจเนี่ยเขาก็ตรวจตามคะแนนตรวจตามงานนั่นเองนะครับอย่างเช่นว่าเขาคาดหวังว่าเราจะทำแบบนี้นะครับหมายความว่าเขาก็จะมีหลักการให้คะแนนเช่นว่าเรากำหนด u ให้ถูกต้องให้ 0.5 อย่างนี้นะครับเขียน fu ให้ถูกต้องได้ 0.5 กลายเป็น1ละอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ว่าจำนวนคะแนนเนาะเขียนสูตรตรงนี้ถูกต้องได้อีก1กลายเป็น2อย่างเงี้ยเขาจะมีหลักการให้คะแนนแบบนั้นนะครับยิ่งถูกให้ 0.5 แต่ถ้าเราแบบนี้ปุ๊บคือถ้าตรงนี้ผิดมันผิดเลยอย่างเงี้ยมันคือเขาจะหักคะแนนขั้นตอนมันเยอะนั่นเองคือจะมันจะแบ่งเป็นรายย่อยไม่ได้ถ้าสมมติว่าเราทำแบบเนี้ยเนาะคือมันสมมติว่าคะแนนเต็ม5เราอาจจะได้1ถ้าเราผิดตรงไหนสักที่หนึ่งเงี้ยแต่ตรงเนี้ยเราอาจจะได้ 2.5 อย่างเงี้ยนะครับเพราะคำตอบผิดเพราะว่าเขาจะให้ตามลำดับขั้นกันทำงานนั่นเองนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นการเช็คคำตอบก็ได้แต่ทำจริงๆก็นะครับลองแบบนี้แต่ถ้ากลัวเขียนมั่วนะก็ทำแบบนี้แหละเพราะอาจารย์บางท่านก็คือดูหลักการและกระบวนการว่าทำถูกต้องไหมเขียนถูกไหมเหตุผลถูกหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับโอเคเนาะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราดูในกรณีที่นะครับขอบเขตของการอินทิเกรตเนี่ยไม่มีตัวไหนเลยที่เป็นค่าคงที่นั่นเองนะครับเอาไว้ต้องใช้กฎของไลนิตตัวนี้แหละนะครับในกรณีนี้จะมีสูตรนะครับก็จำสูตรให้ได้นะครับเห็นว่าคราวนี้นะครับทั้งขอบเขตบนและขอบเขตล่างเนี่ยเราเป็นฟังก์ชันทั้งหมดเลยนะครับเราไม่มีตัวใดเลยที่เป็นค่าคงที่นั่นเองนะครับข้างบนก็เป็น x ข้างล่างก็เป็น x นั่นเองนะครับเนาะเราใช้กฎของไลนิตก็คือนะครับอันแรกนะครับจะเป็นอันนี้ให้มองเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้เลยก็คือเหมือนกันแหละนะครับเอาข้างบนไปแทนข้างในอันนี้ง่ายกว่าอีกง่ายกว่าเพราะเราไม่ต้องใช้กฎลูกโซ่เห็นไหมตอนนี้ก็เหมือนอะไรครับเอาขอบเขตบนไปแทนอย่างแทนเลยแล้วก็อะไรครับคูณกับอนุพันธ์ของขอบเขตบนแค่นั้นเองจบนะครับเหมือนกับเมื่อกี้แหละคล้ายๆกันเหมือนกับกฎลูกโซ่เนาะลบด้วยนะครับเอาขอบเขตล่างไปแทนมองเหมือนขอบเขตบนลบขอบเขตล่างเลยครับแล้วคูณด้วยนะครับอนุพันธ์ของตัวล่างเสร็จแล้วอันนี้น่าจะไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าตัวที่เราดิฟนั่นแหละฟังก์ชันที่เราต้องดิฟเขาเนี่ยมันอาจจะเนาะเพราะคืออยู่ว่าเขาจะใช้ dx กับ ux เป็นฟังก์ชันแบบไหนนะครับเวลาเราอนุพันธ์แล้วก็อาจจะยากตรงนั้นนะครับโอเคเนาะถ้าเป็นโจทย์ประมาณแบบนี้นะครับที่เขาให้หาอนุพันธ์ของอินทิเกรตนะครับเขาไม่ได้ต้องการให้เราอินทิเกรตข้างในหรอกนะครับเพราะถ้าเราอินทิเกรตข้างในก่อนบางปัญหาอินทิเกรตไม่ได้นะครับเนาะก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เจอดิฟอินทิเกรตปุ๊บมันไม่ใช่เป็นปัญหาแบบตรงๆที่เราแล้วครับต้องไปอินทิเกรตก่อนแล้วค่อยไปดิฟเขาไม่ใช่นะครับก็คือต้องใช้กฎพวกนี้นั่นแหละนะครับโอเคเราใช้กฎของไลนิตเนาะตอนนี้ของเราก็มองเหมือนเป็น FT ของเรานั่นแหละนะครับไม่ต้องจำสูตรก็ได้รู้ว่าทำยังไงก็พอแล้วนะครับคือขอบเขตบนเนี่ยเป็น1บวก x คราวนี้เราไม่ต้องดูอ่ะก่อนอื่นเช็คก่อนเนาะว่ามีขอบเขตใดไหมที่เขาเป็นค่าคงที่มันก็จะสู่กรณีแรกเมื่อกี้ใช่ไหมครับถ้ามีนะครับก็ดูซิว่านะครับตัวค่าคงที่ตัวนั้นเป็นขอบเขตบนหรือขอบเขตล่างถ้าเป็นขอบเขตบนเราต้องอะไรครับสลับกันก่อนสลับเขาก่อนมันก็จะมีเครื่องหมายลบโผล่มาใช่ไหมครับเนาะอย่าลืมนะอันนี้จะเห็นว่าขอบเขตของการอินทิเกรตนะเป็นค่าคงไม่มีค่าคงที่เลยนะครับเป็นตัวแปรทั้งคู่เลยนะครับก็คือเป็น1บวก x กับ1ลบ x ดังนั้นเราต้องใช้กฎของไลนิตก็คือเราจะเอานะครับ1บวก x เนี่ยซึ่งคือขอบเขตบนเนี่ยไปแทนที่ตัวแปร t ก่อนอันดับแรกนะครับเนาะนั่นก็คือถ้าผมทำไปเลยนะครับผมก็ต้องเอา1บวก x ไปแทนที่ตัวแปร t ก่อนตรงไหนก็ตามที่มี t เราแทนได้1บวก x งั้นตรงนี้จะเป็น1บวก x
ลบ1หารด้วย1บวก x ใช่ไหมครับสำหรับการแทนค่าอย่างเดียวใช่ไหมครับและนะครับเราต้องคูณด้วยอนุพันธ์ของขอบเขตบนเทียบ x ใช่ไหมครับก็คือ dip 1บวก xแค่นั้นเองนะครับนี่คือตัวแรกของขอบเขตบนเนาะต่อไปนะครับลบด้วยขอบเขตล่างมันก็เลยนะครับคอนเซ็ปต์เหมือนกันก็คือเราจะเอาตัวขอบเขตล่างไปแทนที่ตัว 8t แค่นั้นเองนะครับอย่าลืมว่ามันมีเครื่องหมายลบข้างหน้าดังนั้นพยายามใส่วงเล็บนะครับใหญ่หรืออะไรสักอย่างนึงเพื่อไม่ให้เราหลงลืมเพราะบางทีเราลืมกระจายลบเข้าไปแล้วนี่นะครับเนาะมันก็จะไม่ตัดกันอะไรบางครั้งมันควรจะตัดกันอย่างเงี้ยนะครับเรา1ลบ x ไปแทนที่ตัว 8t นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น1ลบ x ใช่ไหมครับลบอีก1นะครับหารด้วย1ลบ x นะครับนี่อันนี้เป็นก้อนหน้าลบก้อนหลังใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วยอนุพันธ์ของขอบเขตล่างใช่ไหมครับก็คือ1ลบ x แบบนี้โอเคเนาะตรงนี้ก็มองเหมือนเป็นอะไรครับเป็น fv นะครับ b ของเราคือขอบเขตบนนั่นแหละตัวนี้คือ ft ไงนะครับตามหลักแล้วเนาะคือเราอาจจะเขียนออกมาเป็นก่อนก็ได้ว่าจากนะครับจากโจทย์ได้ว่า ft คือต้องฉบับโทษทีอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวนะผมขอทำตรงนี้ก่อนเนาะอันนั้นคือเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าหลักการเขียนจริงๆเชิงวิชาการเราจะเขียนแบบนั้นอันนี้คือทำเพื่อให้ทำได้นะครับก็ตอนนี้ก็จะออกมาเป็นอะไรครับตัวนี้ก็1บวก x ลบ1 1ลบ1ก็หายไปก็เหลือ x นะครับข้างบนเนี่ยเป็น x ส่วนด้วย1บวก x ใช่ไหมครับส่วนอนุพันธ์ของ1บวก x ก็ดิฟเทียบ x ปกติธรรมดานะครับก็คือดิฟ1ได้0ดิฟ x ได้1ก็ไม่มีอะไรก็คือเหลือแค่นี้นะครับลบด้วยตัวนี้1ลบ1ก็หายไปเช่นเดียวกันข้างบนเหลือลบ x นะครับลบลบกลายเป็นบวกนะครับเนาะก็กลายเป็นบวกไปนะครับ x ส่วนด้วย1ลบ x นั่นเองอนุพันธ์ของ1ลบ x ดิฟ1ได้0ดิฟลบ x ได้ลบ1อ่ะลบโผล่มาอีกรอบนึงแบบนี้นะครับก็ได้มาเป็นนะครับ x ส่วนด้วย1บวก x นะครับลบตัวนี้มาอยู่ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับแบบนี้เนาะก็ค้างไว้แค่นี้ก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรต้องการแล้วทำอะไรเพิ่มเติมนั่นเองนะครับอันนี้คือคำตอบแบบนี้นะครับก็คือถ้าเราทำแบบนี้เลยถามว่าผิดไหมไม่ผิดครับก็ถือว่าก็ถูกต้องนั่นแหละนะเพราะเราเข้าใจนะว่าเราจะต้องเอาอะไรไปแทนอะไรไปแทนแล้วก็ดิฟอะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจะเขียนจริงๆเลยนะครับเราจะต้องอ้างนะครับอ้างอีกเนาะจากโจทย์ได้ว่าคือเราจะใช้สูตรนั่นเองถ้าเราจำสูตรแต่ที่บอกแล้วว่าไม่จำเป็นต้องจำเพราะว่าการกำหนด v ขึ้นมาคือแค่ชื่อนะครับบางคนเขาไม่ต้องเรียก v ก็ได้บางคนเรียกเป็น m เป็น n ยังได้เลยนะครับมันเป็นแค่ชื่อนะครับถ้าเราพยายามจะแทนสูตรเนาะสูตรของเราคือตัวนี้นั่นเองนะครับเราก็ต้องมี v ก่อนเราก็มี u ก่อนแค่นั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้น v ของเราคือขอบเขตบน1บวก x ใช่ไหมครับu คือขอบเขตล่างคือ1ลบ x และ ft ของเราก็คือตัวที่อยู่ข้างในอินทิเกรตทั้งหมดเลยนะครับ ft ก็คือ1t ลบ1ส่วนด้วย t นะครับจากสูตรเนี่ยก็ได้แบบนี้ใช่ไหมครับอนุพันธ์ของตัวนี้ก็เท่ากับครับกฎของไลนิตเนาะก็เท่ากับ f ของ vx นะครับคูณกับ dip vx ส่วนเทียบ x นะครับลบ f ของ u ก็คือขอบเขตล่างนั่นเองนะครับคูณกับอนุพันธ์ของ u เทียบ x แค่นั้นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็อะไรครับเอา vx ไปแทนที่ตัว 8t ของเราแค่นั้นแหละเพราะ ft ของเราคือ t ลบ1ส่วน t ดังนั้น fv ก็คือนะครับ v ลบ1ส่วน b แค่นั้นเองนะครับเหมือนกันเนาะดังนั้น f ของ v เนี่ยมันคือตามนี้เลยนะครับเห็นไหม f ของ v มันก็คือ vx ลบ1ส่วนด้วย bx นะครับอนุพันธ์ของ1บวก x มันคือ1นะครับลบด้วยf ของ u คืออะไรก็เอา u ไปแทนที่ตัว 8t ก็ได้เป็น ux ลบ1ส่วนด้วย ux นะครับแล้วก็ dip 1ลบ x ก็ได้ลบ1เนาะหลังจากนั้นเห็นไหมตรงนี้ขั้นตอนตรงนี้คือแทน bx กับ ux นั่นเองนะครับ bx ของเราคือ1ลบ1บวก x ใช่ไหมครับ1บวก x ux ก็คือ1ลบ x นะครับ1ลบ x นะมันก็ตัดกันได้เหมือนเดิมนะครับก็ได้คำตอบเท่ากันโอเคเนาะอันนี้คือเป็นหลักการที่เราใช้สูตรแล้วเราก็แทนนะครับเป็นตามกระบวนการฟังก์ชันใช่ไหมครับแบบเนาะนั่นเองนะครับก็ขั้นตอนก็จะเยอะกว่านิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเรามีการเรียกชื่อเขานะครับแล้วก็มีการแทนนะครับด้วยตัว v ก่อนตัว u ก่อนแล้วค่อยแทนค่าของเขาทีหลังนั่นเองไม่ได้แทนเลยนะครับต่อไปนะครับลองดูตัวอย่างนี้บ้างนะครับ
มันก็ไม่ได้ยากนะเพียงแต่ว่าเราจะต้องหาอนุพันธ์เนาะของคือเรื่องนี้นะครับเราต้องแม่นอนุพันธ์แค่นั้นเองนะครับเพราะเราต้องมีการดิฟขอบเขตใช่ไหมครับตัวนี้เนาะคือโดยใช้กฎของไลนิตเลยเนี่ยนะครับv ของเราคือตัวบน u ของเราคือตัวล่างแค่นั้นเองนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับเราอาจจะเขียนว่าโดยใช้กฎของไลนิตใช่ไหมครับก็เท่ากับเราจะเอาขอบเขตบนไปแทนก่อนนะครับแล้วค่อยลบกับขอบเขตล่างใช่ไหมครับเอาขอบเขตบนซึ่งคือนะครับ2บวก 3x นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอา2บวก 3x ไปแทนที่ตัวแปร t นะครับตรงไหนก็ตามที่มีตัวแปร t เนาะมันจะมีแค่ตำแหน่งเดียวสำหรับตัวอย่างนี้นะครับแทนด้วย2บวก 3x ก่อนเลยนะครับก็จะเป็น1ส่วนด้วย1บวกนะครับล่างที่2ของ2บวก 3x ทั้งหมดกำลัง3ใช่ไหมใช่ไหมครับนี่ดูว่า t ตรงไหนเนาะ t ตัวนี้นะครับ t เขายกกำลัง3ด้วยนะเราก็จะแทน t ก่อนนะครับด้วย2บวก 3x เพราะขอบเขตบนคือ2บวก 3x ใช่ไหมครับแล้วอย่าลืมคูณกับอนุพันธ์ของขอบเขตที่เราไปแทน g(x) คือขอบเขตบนนั่นเอง2บวก 3x โอเคนะอย่าลืมตรงนี้เด็ดขาดนะครับหลายคนจะลืมคูณนะครับด้วยอนุพันธ์ของขอบเขตลบด้วยลบเขตข้างล่างละกันนะครับลบด้วยเราจะเอาขอบเขตล่างไปแทนที่ตัวแปร t ใช่ไหมครับขอบเขตล่างเนี่ยมันคือล่างที่3เดี๋ยวเขียนก็ได้นะก็แทนไปเลยเป็นล่างที่3ก็ได้นะครับก็เป็น1บวกจะมีล่างที่2ก่อนซึ่งล่างที่2ตัวนี้คือล่างที่2ของตัวนี้ใช่ไหมครับเนาะที่จะถูกแทนด้วยล่างที่3ของ x แบบนี้ใช่ไหมครับแต่ที่ต้องยกกำลัง3ด้วยนะครับดังนั้นตัวนี้ก็เป็นล่างที่3ยกกำลัง3แล้วมันจะตัดกันใช่ไหมครับเนาะล่างที่3ยกกำลัง3ก็ตัดกันเหลือ x นั่นเองนะครับคูณกับอนุพันธ์ของขอบเขตที่เราไปแทนนะครับก็คือรากที่3ของ x ใช่ไหมเพราะขอบเขตล่างของเราคือรากที่3ไงนะครับเราก็ดิฟรากที่3นั่นเองนะครับรากที่3เนี่ยเวลาเราหาอนุพันธ์ของรากเราทำยังไงนะครับเวลาเราหาพวกอนุพันธ์ของรากของรูทเราทำไงนะเราเปลี่ยนเป็นอะไรครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นอะไรก่อน x ยกกำลังอะไรครับ1ส่วน3ใช่ไหมเราค่อยดิฟ x ยกกำลังปกติธรรมดาใช่ไหมครับงั้นตรงนี้ก็มองเหมือน x ยกกำลัง1ส่วน3แล้วก็ยกกำลัง3อีกที3เขาตัดกันใช่ไหมครับเนาะก็เหมือนกับราก3ตัดกับยกกำลัง3แหละงั้นข้างในก็จะเหลือแค่ x อันเดียวตัวนี้นะครับก็ทำอะไรต่อไม่ได้แล้วไม่ต้องกระจายเพราะว่านะครับเราไม่สามารถไปนะครับเอาเทอมนี้ไปตัดกับเทอมอื่นได้นะดูแล้วสังเกตเราไม่น่าจะได้เนาะก็เขียนไว้นะครับก็ลอกมาแค่นั้นเองนะครับก็เป็น2บวก 3x ยกกำลัง3ข้างในนะครับไม่ต้องถอดรูทก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะทำต่อไม่ได้แล้วนะครับเนาะก็คือเตรียมไว้งั้นอนุพันธ์ของ2บวก 3x ก็ดิฟให้ถูกนะครับดิฟ2ได้0ดิฟ 3x ก็ได้3ใช่ไหมครับก็คูณด้วยเลข3แค่นั้นเองสำหรับตัวนี้เนาะส่วนตัวนี้นะครับลบมีเครื่องหมายลบตัวนี้เขาตัดกันข้างในก่อนเหลือ x แล้วนะครับก็จะเป็น1ส่วนด้วย1บวกรูท x นั่นเองนะครับเนาะตอนนี้เหลือรูท x คือ3กับรากที่3ตัดกันก็ x ยังติดอยู่ในรูทอยู่นะครับรูทใหญ่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเราเปลี่ยนเป็น x ยกกำลัง3ก่อนนะครับแล้วเราค่อยดิฟยกกำลังปกติธรรมดาก็คืออะไรครับอันอนุพันธ์ของ x ยกกำลัง1ส่วน3เทียบ x โอเคผมว่ากล้องน่าจะบังข้างบนใช่ไหมครับก็ได้มาเป็นเท่ากับอะไรครับ1ส่วน3 x ยกกำลัง1ส่วน3ลบ1ถูกไหมใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟฐานในทีเองดิฟ x ก็ได้1ไงจริงๆแล้วเนาะเราก็ไม่ต้องดิฟก็ได้นะครับตัวนี้ได้มาเป็นอะไรครับ1ส่วน3 x ยกกำลังลบอะไรครับ2ส่วน3เนาะแล้วก็ลอกมาแค่นั้นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็น1ส่วน3นะครับ x ยกกำลังลบ2ส่วน3นะครับก็จัดรูปนิดนึงก็ได้นะครับเอาลงมาเป็นกำลังบวกนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรดีขึ้นมากกว่าเดิมนะก็อยู่แค่ตรงนี้ก็ได้นะครับถือว่าดิฟเสร็จแล้วนะครับเพราะไม่มีอนุพันธ์เหลือละใช่ไหมครับก็แค่นี้เองเนาะทำแบบนี้ก็ได้บนข้อสอบนะครับก็จากประสบการณ์ที่ผมเห็นอาจารย์เขาตรวจเขาก็ดูว่าเราเข้าใจไหมแค่นั้นเองนะครับอันนี้แสดงว่าเราเข้าใจการทำเนาะเราไม่ต้องมาเขียนเป็น b u f t อย่างนี้ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องรีสมาแล้วก็เขียนสูตรไม่จำเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าสูตรเนี่ยนะครับบางคนเขาก็เรียกเป็นนะครับขอบเขตบนเป็น m ข้างเป็น n อย่างเงี้ยมันไม่ตายตัวไงมันไม่เป็น b ไม่เป็น u เสมอไปนะครับดังนั้นไม่จำเป็นต้องท่องก็ได้นะครับก็คือทำแบบนี้แหละเนาะความจริงก็เหมือนกันนะครับ
ต่อนะครับต่อไปเราจะดูอินดิเคชันสำหรับฟังก์ชันต่างๆละนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเพิ่งรู้แค่สูตร integrate x กำลัง n เองนะใช่ไหมครับเนาะเรายังไม่ได้ใช้สูตรอื่นๆเลยนะครับสังเกตดูเนาะไม่ว่าปัญหา integrate อะไรก็ตามเรายังใช้แค่สูตรเราใช้แค่สูตรเดียวนะครับก็คือ integrate x กำลัง n dx เท่ากับ x ยกกำลัง n บวก1หารด้วย n บวก1ตัวเดียวเองนะบวกกับ c ในกรณีที่ไม่มีขอบเขตของการ integrate ใช่ไหมครับถ้ามีขอบเขตเราก็แทนช่วงไปแค่นั้นเองเราเพิ่งรู้แค่สูตรเดียวต่อไปนะครับโดยที่ n ตรงนี้ต้องไม่เท่ากับนะครับ n ต้องไม่เท่ากับลบหนึ่งเนาะคือหมายความว่าถ้า n เป็นลบหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรครับมันจะกลายเป็นอินทิเกรต x ยกกำลังลบหนึ่งแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราเขียนเป็นกำลังบวกมันคือ1ส่วน x dx นั่นเองเนาะตัวเนี้ยมันจะใช้สูตรนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้า n เป็นลบหนึ่งตรงนี้เป็นลบหนึ่งบวกหนึ่งได้ศูนย์ส่วนเป็นศูนย์เลยใช่ไหมครับงั้นเราก็จะมีสูตรพิเศษของเขาคือตัวนี้นั่นเองเห็นไหมครับเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันลอการิทึมธรรมชาติอินทิเกรต1ส่วน u du นะครับจะได้เป็นลอนนะครับ ln นะครับค่าสมบูรณ์ของ u นั่นเองแล้วก็บวกกับ c อย่าลืมนะครับนั่นคืออินทิเกรต1ส่วน x dx ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เนาะในกรณีที่ n เป็นลบ -1 เห็นนะครับมันก็ได้เป็นลอนค่าสมบูรณ์ของ x บวก c นั่นเองโอเคนะครับเนาะมันจะไม่ได้ออกมาเป็น x ยกกำลังนะครับอันนี้เป็นเคสพิเศษเคสเดียวเท่านั้นนะครับที่เนาะที่ยกกำลังของตัวแปรเป็น1นะครับโอเคอันนี้ผมเขียนโดยทั่วไปเป็น u เพราะว่าอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะมีเทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรเพราะบางครั้งแล้วมันอาจจะไม่นะครับมันไม่ใช่แค่ตัวแปร x อย่างเดียวมันเป็นอย่างอื่นที่สามารถเปลี่ยนรูปเปลี่ยนหน้าตามันได้ให้เป็น1ส่วน u du ได้นั่นเองโอเคนะครับเนาะเป็นแค่นะครับเป็นสูตรพื้นฐานแต่ว่านะครับบางครั้งแล้วเนาะเราก็ต้องมีการเปลี่ยนหน้าตาของอินทิเกรตก่อนเพื่อให้ได้ใช้สูตรนี้ให้ได้นะครับดูตัวอย่างเป็นต้นเนาะที่เราจะต้องใช้สูตร u คือเปลี่ยนตัวแปรเพราะถ้าไม่เปลี่ยนตัวแปรมันก็ง่ายๆเลยไงอย่างเช่นว่าจงหาเนี่ยมันก็มีแค่สูตรเดียวสิอย่างนั้นมันก็เป็นแค่สูตรสิใช่ไหมครับมันก็ไปใช้วิธีการแก้ปัญหาอื่นไม่ได้เลยสิใช่ไหมครับงั้นตัวนี้มันก็คือลอนเนาะลอนค่าสมบูรณ์ของ x บวก c อย่างเงี้ยมันก็ใช้ได้แค่สูตรเดียวสิใช้ได้แค่ตัวเดียวสิใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเราสามารถใช้นะครับสูตรพื้นฐานตัวนี้ไปแก้ปัญหานะครับในกรณีที่วิธีอื่นทำไม่ได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้เป็นต้นนะเขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนตัวแปรเนาะเพื่อใช้สูตรนั่นเองนะครับเราก็ลองนึกซิตอนนี้เรามีแค่2สูตรนะครับเนาะสูตรที่2ก็คืออินทิเกรต1ส่วน x dx นะครับได้เป็นลอนค่าสมบูรณ์ของ x บวก c นะครับหรือมองเป็นตัว u ก็ได้นะครับในกรณีที่เราต้องไปแก้ปัญหานะครับให้แทนตัวแปรเปลี่ยนตัวแปรเป็น u นั่นเองนะครับตอนนี้เรารู้แค่2สูตรใช่ไหมครับเดี๋ยวดูตัวอย่างเนาะนี่ตัวอย่างนี้ครับเห็นว่าถ้าเราพยายามจะอินทิเกรตเนี่ยโดยใช้สูตรแค่2สูตรที่เราทราบเนี่ยสูตรแรกใช้ไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะอะไรครับเราไม่มีการแยกอินทิเกรตนะเราไม่มีคุณสมบัติแบบนั้นที่เราจะไปแยกอินทิเกรตตัวบนอินทิเกรตตัวล่างแยกกันเราไม่มีนะครับไม่มีแบบนั้นนะครับตรงนี้ให้มองเป็น1สิ่งที่เราจะต้องอินทิเกรตให้ได้เนาะแต่ถ้าโจทย์เป็นแบบนี้นะครับกลับกันเนี่ยถ้าโจทย์เป็น x กำลัง3บวก5ส่วนด้วย 3x กำลัง2 dx เราคิดว่าทำแบบไหนครับเห็นว่าอันเนี้ยตัวหารมีแค่จำนวนเดียวเนาะดังนั้นเราใช้จริงๆเราใช้แค่กฎแรกกฎเดียวเท่านั้นเราทำไงก่อนครับแยกออกเป็น2เทอมใช่ไหมครับเป็น x กำลัง3ส่วนด้วย 3x กำลัง2บวกกับอะไรครับ5ส่วนด้วย 3x กำลัง2แล้วก็ dx เราทำแบบนี้ได้สำหรับตัวอย่างที่เป็นสีแดงนะถูกไหมครับหลังจากนั้นตัวนี้เราตัดกำลังได้ใช่ไหมครับ x กำลัง3กับ x กำลัง3กับ x กำลัง2ตัดกำลังได้ใช่ไหมครับมันก็จะเหลือ x ข้างบนข้างล่างคือเหลือแค่3ใช่ไหมเพราะ3กับ2นะครับ3ลบ2ได้1ก็อยู่ข้างบนใช่ไหมครับแค่นี้เนาะส่วนตัวนี้นะครับเขียนไว้ก่อนเนาะ5ส่วน3นะครับ x กำลัง2แล้วก็ dx ใช่ไหมครับเรากระจายเวลาเรากระจายอินทิเกรตก็ไปแต่ละเทอมมันจะอินทิเกรตได้ใช่ไหมครับตัวเนี้ยสมมติว่าผมกระจายอินทิเกรตเข้าไปแต่ละเทอมเนาะจริงๆเราก็จะมีวงเล็บใช่ไหมครับเพราะเราแยกเขาเป็น2เทอมใช่ไหมครับผมอินทิเกรตตัวแรกเนี่ยมันก็จะกลายผมกระจายอินทิเกรตเข้าไปตัวแรกแล้วผมก็ดึงเลข3ออกตัวแรกมันจะกลายเป็น1/3อินทิเกรต x dx ใ
ช่ไหมครับบวกอินดิเคเตอร์ตัวที่2เนี่ยผมจะดึงค่าคงที่ออกซึ่งคือ5กับ3นะครับกลายเป็น5ส่วน3อยู่ข้างหน้าข้างในเหลืออินดิเคเตอร์1ส่วน x กำลัง2แล้วก็ dx เนาะตัวนี้ไม่ใช่ลอนทำไมไม่ใช่ลอนครับเทอมที่2ไม่ใช่ลอนอ่ะเทอมแรกเนี่ยก็อินดิเคเตอร์ปกติใช่ไหมครับเป็น1ส่วน3อินดิเคเตอร์ x ก็ x กำลัง1ไงถูกไหมครับก็เป็น x กำลัง2ส่วน2ใช่ไหมครับบวกกับ5ส่วน3ตัวนี้ออกมาไม่ใช่ลอนค่าสมดุลของ x กำลัง2ทำไมครับเพราะว่ามันกำลังของ x มันไม่ใช่1ไงมันเป็น2ถูกไหมครับถ้าตรงนี้เป็น x 1ส่วน x dx ก็คือลอนไงถูกไหมกำลังของ x ไม่ใช่เลข1ดังนั้นก็คือใช้กฎเดียวกันเราเอาขึ้นไปข้างบนก่อนกลายเป็น x กำลังลบ2 dx เห็นไหมครับเนาะได้ละนะครับเห็นไหมก็ได้มาเป็นนะครับตอนนี้ก็เป็น1ส่วน6 x กำลัง2บวกกับ5ส่วน3นะครับก็ x กำลังลบ2บวก1หารได้ลบ2บวก1ถูกปะใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับ4ใช่ไหมครับเนาะลบ2บวก1ก็ได้ลบ1ข้างล่างก็ได้ลบ1ก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรเลยถูกไหมครับเนาะก็ได้อยู่นะครับตอนนี้บวกนะตอนนี้ก็จะกลายเป็นลบข้างหน้าใช่ไหมครับเท่ากับ1ส่วน6 x กำลัง2นะครับลบ5ส่วน3ใช่ไหมครับ x กำลังลบ1นะครับบวกกับ4เนาะตอนนี้ก็เขียนใหม่เป็นอะไรครับ1ส่วน x แค่นั้นเองนะครับเนาะ1ส่วน6 x กำลัง2ลบนะครับ5ส่วน3 x นะครับบวกกับ4ก็เสร็จละสำหรับข้อนี้เห็นไหมข้อนี้เราแยกได้เพราะอะไรครับเพราะว่าตัวหารเนี่ยมีแค่จำนวนเดียวนะครับตัวเศษจะมีกี่เทอมก็ตามเราแยกนะครับเป็นเทอมๆเลยใช่ไหมครับแล้วก็จัดรูปนะครับแล้วก็เพื่อใช้นะครับสูตรแรกสูตรเดียวเท่านั้นใช่ไหมครับเห็นดูเห็นว่าอันเนี้ยนะครับทำไมไม่เป็นลอนเพราะว่าสูตรของลอนเราเนี่ยมันจะต้องเป็นนะครับเป็นแค่1ส่วน x dx เท่านั้นนะครับตัวนี้ต้องเท่ากันเป๊ะนะครับหน้าตาก็เหมือนกันไปเลยนะครับถึงจะเป็นลอนค่าสมดุลของ x แต่ตอนนี้มันเป็น x กำลัง2มันไม่ใช่นั่นก็คือใช้กฎแรกนั่นแหละนะครับเอาขึ้นไปข้างบนก่อนเป็นลบนะครับ2แล้วก็ค่อยใช้สูตร n บวก1ส่วน n บวก1ใช่ไหมครับโอเคเนาะงั้นโจทย์เนี้ยทำแบบนี้ได้ใช้สูตรเดียวที่เราเรียนนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้นี่สีน้ำเงินเนี่ยเพราะว่าอะไรครับตัวส่วนมี2เทอมเราแยกไม่ได้นะครับเราจะแยกเป็นอีตัวนี้จะแยกไงแยกไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าตัวส่วนมันเป็น2เทอมไงไม่ใช่ตัวส่วนเป็นเทอมเดียวแบบนี้อย่างเงี้ยแยกได้นะครับดังนั้นตรงนี้เทคนิคเนี้ยใช้ไม่ได้แน่นอนนะครับเนาะคือเฉพาะสูตรแรกใช้ไม่ได้แน่นอนดังนั้นเราก็จะมองสูตรถัดไปก็คือ1ส่วน u ของลอนนั่นเองนะครับหมายความว่าในการที่จะได้1ส่วนในการที่จะให้ข้างล่างเป็นในการที่จะใช้สูตร1ส่วน u du เนี่ยนะครับเราก็ต้องให้ข้างล่างทั้งหมดอ่ะเป็น u ก่อนใช่มั้ยครับแล้วก็ดูซิว่านะครับเราแปลงนะครับอินทิเกรตให้เป็นในรูปแค่1ส่วน u du ได้มั้ยนะครับสิ่งที่เราต้องลองก่อนดับแรกคือเราให้ u นะครับเป็น x กำลัง3บวก5ก่อนเลยครับเนี่ยเหมือนกับตัวอย่างก่อนหน้านี้เลยจำได้ไหมครับที่เราบอกว่าอะไรคือตัวปัญหาจำได้ไหมครับอะไรคือปัญหาลองให้ u เป็นตัวปัญหาก่อนเนาะแล้วก็ดิฟเขาบางครั้งเราต้องจัดรูปจำได้ไหมครับคราวที่แล้วที่เราให้ u เป็นข้างล่างแล้วเราพอดิฟแล้วมันไม่เหมือนข้างบนนี่แต่พอเราดึง2ออกหรือตัวเลขแล้วออกไปใช่ไหมครับรูปฟอร์มมันสามารถจัดได้อย่างเงี้ยอันนี้คือตัวอย่างที่แหละครับยังใช้สูตรแรกอยู่จำได้ไหมครับคราวที่แล้วเนาะแต่อันนี้นะครับสูตรแรกมันใช้ไม่ได้นะครับและเราพยายามจะใช้สูตรแรกเหมือนเดิมแหละก็คืออะไรครับลองให้ u เป็นข้างล่างก่อนเนี่ยนะครับพอเราให้ u เป็นข้างล่างเพราะตัวปัญหาเนี่ยมันคือตัวข้างล่างตัวเนี้ยนะครับมันอินทิเกรตไม่ได้นะครับแยกอินทิเกรตบนกับล่างแยกกันเลยยังไม่ได้นะครับเราไม่มีคุณสมบัติแบบนั้นพอเราให้ u เป็น x กำลัง3บวก5เนี่ยเหมือนเดิมเลยอันนี้คือเขาเรียกเป็นกฎการแทนค่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้ u เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องดิฟเขาเทียบ x เลยครับแล้วก็ดูว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะ du by dx ได้เลยครับก็ได้3 x กำลัง2หลังจากนั้นขั้นตอนถัดไปก็คืออะไรครับย้าย dx ขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับอันนี้คือขั้นตอนถัดไปเลยเนาะก็จะเป็น3 x กำลัง2 dx หยุดอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็กลับไปพิจารณาที่โจทย์นะครับว่าตอนนี้เราถึงไหนแล้วใช่ไหมครับแล้วเราต้องการอะไรต้องการเปลี่ยนอะไรที่เหลือนะครับเมื่อเรากลับไปที่โจทย์เนี่ยเราลองแทนสิ่งที่เราทราบใช่ไหมครับข้างหน้าเนี่ยเราให้เป็น u เรียบร้อยไปแล้วทั้งหมดนี้เลยใช่ไหมครับ x กำลัง3บวก5เนี่ยเป็น u ละนะครับสิ่งที่เหลือที่อยู่ในตัวอินทิเกรตก็คืออะไรครับ3 x กำลัง2กับ dx ถูกไหมครับเราก็ดูซิว่าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนให้มันเป็น du ได้หรือยังนะครับจะเห็นว่ามันพอดีเป๊ะเลยสำหรับตัวอย่างนี้เห็นไหมครับ3 x กำลัง2 dx มันก็คือ du นั่นแหละนะครับทั้งหมดที่เหลือเนี่ย
คือ 3x กำลัง 2 อยู่ตัวเศษอยู่กับ dx อ่ะนี่เขาอยู่ด้วยกันอยู่แล้วนั้นทั้งหมดนี้ถูกเปลี่ยนเป็น du นะครับนั่นเองตัวนี้มีความหมายเดียวกันกับอันนี้นะครับเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับจะเขียนแบบนี้หรือแบบนี้ก็ไม่ผิดนะครับเหมือนกันเขามีความหมายเหมือนกันเนาะว่าตัว u ก็ยังอยู่ตัวล่างนะครับ du อยู่ข้างบนก็เหมือนกันนะครับเนาะเขาเป็นเศษส่วนนั่นแหละนะครับก็อันนี้ก็ใช้สูตรเลยใช่ไหมครับก็เป็นลอนค่าสมบูรณ์ของ u แล้วก็บวกกับ c อย่าลืมเพราะเราไม่มีช่วงใช่ไหมครับอาจจะแทน u กลับไปนะครับ u ก็คือนะครับนี่เลยเนาะ x กำลัง3บวก5อย่าลืมใส่ค่าสมบูรณ์เด็ดขาดนะครับก็เสร็จละเนาะอันนี้เราก็เลยต้องมีสูตรที่2เพื่อช่วยแก้ปัญหานั่นเองนะครับไม่อย่างนั้นเราจะแก้ปัญหาตัวนี้ไม่ได้นะครับถ้าเราไม่มีสูตรตัวนี้เนาะเพราะว่ามันจะเข้าสูตรแรกเลยมันไม่ได้ไงนะครับถ้าเราย้อนกลับไปสูตรแรกนะครับผมก็จะมีโจทย์คล้ายๆคือเราต้องมองให้ออกเนาะว่าเราจะให้อะไรเป็นอะไรเช่นผมปรับโจทย์นิดนึงเนี่ยคือคนสอนเนี่ยเขาสามารถปรับได้นะครับก็คือเพื่อเทสเราว่าเข้าใจไหมอย่างเงี้ยผมก็ลอกเหมือนเดิมนะครับตัวเนี้ยทำเหมือนเดิมเลยแต่ผมมีตัวบนแทนนะครับตัวนี้ผมเป็นกำลังอะไรครับ8อย่างเงี้ยเห็นไหมเราก็รู้ละอันเนี้ยคือถ้าใครทำโจทย์บ่อยๆหรือมองภาพออกเราจะรู้แล้วว่าอันเนี้ยเราต้องเปลี่ยนตัวแปรเราต้องแทนค่า u ใช่ไหมครับเราจะให้ u เป็นอะไรครับตัวนี้x กำลัง3บวก5เห็นไหมมันจะเป็น u ตัวเดิมนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันคือตัวที่เป็นปัญหาไงเนี่ยเรายกกำลัง8เนี่ยนะครับใครจะไปยกกำลัง8ถูกไหมครับมันยกไม่ได้นะครับเราไม่สามารถเอา8ไปคูณ3ได้นะเราไม่ทำแบบนั้นนะครับ5กำลัง8เราไม่ทำแบบนั้นนะครับเนาะเป็นการคูณกันของ x กำลัง3บวก5 8ครั้งเลยนะครับโอ้โหใครจะไปนะครับนั่งคูณใช่ไหมเราก็ให้ u เป็น x กำลัง3อย่างเงี้ยนะครับบวก5เนาะเป็นการเปลี่ยนตัวแปรเดี๋ยวแทนค่า u เหมือนเดิมเลยดังนั้นขั้นตอน1 2 3ตรงนี้จะต้องเหมือนเดิมนะครับก็คือดิฟเขานั่นเองนะครับเราจะได้ du by dx นะครับก็เท่ากับ 3x กำลัง 2ขั้นตอนถัดไปคือขึ้นไปคูณใช่มั้ยครับ 3x กำลัง 2 dx เห็นไหมมันก็จะลงล็อกเหมือนเดิมถ้าไม่ลงล็อกก็เหมือนกับบางตัวอย่างที่เราอะไรครับเราย้ายอะไรบางอย่างไปซ้ายไปอะไรใช่มั้ยครับแล้วก็จัดรูปแต่มันจะได้อยู่นะครับเนาะอันตัวนี้จะเห็นว่ากลายเป็นอะไรครับอินทิเกรตเห็นมั้ย 3x กำลัง2กับ dx เนี่ยมันก็คือ du เลยเห็นมั้ยครับ du ของเลยนะครับตัวนี้เป็น u กำลัง8มันกลายเป็น u กำลัง8 du แค่นั้นเองนะครับซึ่งออกมาก็เป็น u กำลัง9ส่วน9ใช่มั้ยครับบวกกับ c แล้วก็แทน u กลับไป u เราคือ x กำลัง3บวก5โอเคเนาะเราต้องมองให้ออกนะครับว่าเราควรจะใช้สูตรอะไรในการหาคำตอบวันนี้นะครับวันสูตรนี้สำหรับโจทย์นี้มันก็จะเห็นความแตกต่างว่านะครับตัวนี้มันเป็นตัวส่วนเนาะตัวนี้เป็นตัวเศษนั่นแหละว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเป็นตัวส่วนลองให้ u เป็นตัวส่วนก่อนดูซินะครับว่าได้ไหมลงล็อกไหมถ้าได้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะใช้สูตรลองนั่นเองนะครับต่อไปนะครับอันนี้คือก็เขียนปกตินั่นแหละนะดูตัวอย่างถัดไปนะครับแม้เวลาเขียนแล้วก็กำหนดให้นะครับโดยการแทนค่านะกำหนดให้ u เป็นกำลัง3บวก5เหมือนเดิมนะครับก็ทำตามที่ผมเขียนนั่นแหละนะครับก็แทนค่าไปเหมือนกันอ่ะดูตัวอย่างถัดไปนะครับตัวนี้บ้างอันนี้ดูยากจังเลยนะครับแต่ความจริงแล้วยังใช้แค่2สูตรแรกอยู่แต่ผมไม่บอกว่าอันเนี้ยใช้สูตรที่1หรือสูตรที่2เราต้องลองดูตอนนี้เรามีแค่2สูตรนะครับ2สูตรนี้เท่านั้นนะครับอินทิเกรต x กำลัง n dx เป็น x กำลัง n บวก1ส่วน n บวก1บวก c หรืออินทิเกรต1ส่วน x dx เป็นลอนค่าสมบูรณ์ x บวก c นะครับเราจะยังใช้แค่2สูตรเท่านั้นนะครับอันนี้เราไม่มีสูตรอินทิเกรตลอนนะไม่มีถูกไหมครับเรามีแต่อินทิเกรตอะไรได้ลอนแต่เราไม่มีอินทิเกรตนะครับลอนนะครับดังนั้นตัวนี้นะครับเรามองว่าลอนน่าจะเป็นตัวปัญหาเพราะเราอินทิเกรตไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเราไม่มีสูตรอ่ะนั้นเราจะลองกำจัดตัวปัญหาก่อนคือจะให้ u เป็นตัวนั้นก่อนคือเลข2อ่ะไม่เกี่ยวข้องความจริงแล้วโจทย์เนี้ยผมก็สามารถดึงเลข2ออกไปเลยได้นะครับก็เป็นแบบนี้เนาะเป็นลอน x ส่วน x แบบนี้นะครับ dxคือดึงเขาไปก่อนเพราะเขาเป็นแค่ตัวเลขไงนะครับคุณสมบัติคือเราสามารถดึงออกนอกอินทิเกรตได้ใช่ไหมครับต่อไปต่อไปนะครับเราจะมีกิจกรรมในห้องเรียนนะครับ
เขาเรียกว่าเป็นคือตอนนี้เราจะไม่มีคะแนนการบ้านไม่มีคะแนนอะไรเลยสังเกตดูนะควิสควอดเราไม่มีเพราะว่าผมไม่ได้ให้การบ้านเราเพื่อส่งใช่ไหมครับแต่ต่อไปเนี่ยนะครับตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปนะครับอาทิตย์หน้าเราไม่โดนหยุดเนาะก็ดีแล้วนะครับหลังเทศกาลสงกรานต์ใช่ไหมครับเราจะไปเจอกันใช่ไหมโอเคนะคืออย่าเที่ยวเพลินสงกรานต์นะครับจะมีน้ำให้เล่นไหมคะอ๋อผมว่ามีตอนนี้ก็มีน้ำให้เล่นเนี่ยทั้งนอกห้องเนี่ยทั้งวันเลยก็หลังเทศกาลสงกรานต์นะครับเราจะมาเจอกันในห้องและจะมีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมการบ้านในห้องบางครั้งเป็นแบบสุ่มนะครับและมีการใช้ชื่อแบบสุ่มบางครั้งเดี๋ยวผมจะโพสต์ QR นะครับตอนกรมศิลป์การภาคเนี่ยมันจะมีสติกเกอร์แต่ผมลืมให้เราติดเองนะครับเป็น QR code ของประจำตัวของเราเพื่อความง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์บน Classroom ของ QR code สำหรับทุกๆคนเลยนะครับเราไปถ่ายรูปเก็บไว้กับมือถือนะครับหรือปริ้นอะไรออกมาก็ได้เวลาผมเนาะผมก็คือจะสุ่มนั่นเองนะครับเพื่อความง่ายสำหรับผมด้วยการลงคะแนนนะครับก็จะให้เราทำเช่น5นาทีแล้วผมก็จะเดินนะครับไปดูงานของเรานะครับอาจจะครั้งละ5คนหรือครั้งละ10คนแค่นั้นนะครับต่อครั้งนะครับ5คนเงี้ยก็สเกลคะแนนก็จะมีอย่างเช่นระดับ1ถึง5นะครับคือถ้าเราทำแล้วเราเข้าใจผิดหรือตอบไม่ได้เราก็จะได้คะแนนในสเกลช่วงนี้เนาะว่าจะเป็น1 2 3 4หรือ5นั่นเองนะครับก็ไม่มีศูนย์ครับส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็จะได้คะแนนหมดนะครับก็ได้ส่วนใหญ่แล้วคะแนนเก็บเนี่ยคือผมจะให้ไม่ต่ำกว่า 80% ขึ้นไปคือบอกว่า 100% คะแนนเก็บเรา20เปอร์ส่วนใหญ่แล้วต่ำสุดก็น่าจะเป็นประมาณ17ถึง20แต่ยังมีว่ามีคะแนนเข้าห้องเรียนด้วยใช่ไหมครับซึ่งรวมอยู่ในนี้ด้วยอันนั้นผมยังไม่ได้ไปคะแนนเข้าห้องเรียนเนี่ยรู้สึกเขาเก็บ 5% หรือ 10% จำไม่ได้แล้วนะครับบนแผนการสอนซึ่งทุกกลุ่มจะต้องเก็บเท่ากันอันที่เหลือนะจะเป็นคะแนนตัวนี้แหละนะครับกิจกรรมในห้องเรียนที่ผมจะต้องตามเก็บให้เรานะครับก็เพื่อความสะดวกนั่นเองผมจะเดินไปแล้วผมก็จะสแกน QR เราแล้วก็ลงคะแนนเลยสดๆตอนนั้นเลยนั่นเองนะครับเนาะมันก็จะบันทึกไว้นะครับพอคือทุกคนได้หมดแล้วนะครับผมพยายามอยากจะทำคนละประมาณ 3-5 ครั้งคือหมายว่าต่อคนเนาะที่ได้ถามนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีเวลาหรือเปล่านั่นเองนะครับคือถ้าใครครบ3แล้วสมมติว่าผมจะตั้งขั้นต่ำก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยจะถูกถาม3ครั้งถ้าใครที่ครบ3แล้วผมจะไม่ถามต่อก็คือผมจะย้ายไปคนอื่นๆนั่นเองนะครับโอเคเนาะก็คืออยากให้ทุกคนได้ครบแล้วก็ได้คะแนนเท่าๆกันนะครับประมาณนั้นแหละโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลงบนคลาสซูมให้แล้วเราก็ไปถ่ายรูปของตัวเองนะครับเฉพาะของตัวเองอ่ะตัวนี้เรามีแค่2สูตรนะครับและเราไม่มีสูตรลอนดังนั้นเราอาจจะนะครับอาจจะเป็นแนวคิดที่ดีเนี่ยลองให้ u เป็นตัวลอนก่อนเลยนะครับถ้าเราให้ u เนี่ยเป็นลอน x เพราะว่าอะไรครับด้วยเหตุผลที่ว่าเราอินดิเคทเขาไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราไม่มีสูตรลอนนะครับลองให้ u เป็นลอนก่อนซิเพราะอะไรครับเดี๋ยวต้องดิฟไงนะครับพอเราให้ u เป็นลอน x เนี่ย du by dx เรามีสูตรอนุพันธ์ของลอนใช่ไหมครับอนุพันธ์ลอน x ได้แล้วครับอนุพันธ์ของ ln x อะไรครับ1ส่วน x ใช่ไหมครับแล้ว1ส่วน x เนาะเพราะฉะนั้นเห็นว่าขั้นตอนมันจะเป็น1 2 3เหมือนเดิมทุกครั้งเลยนะครับเราย้าย dx ขึ้นไปคูณเนาะ du ก็เป็น1ส่วน x dx นะครับโจทย์ของเราคือตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็ลองดูซิว่าตอนนี้เราถึงไหนแล้วใช่ไหมครับเรามีเลข2ข้างหน้านะครับอินทิเกรตเราให้ข้างบนเป็นตัว u ตัว ln ใช่ไหมครับเนี่ยเราให้เป็นตัว u เนาะสิ่งที่เหลือก็คือ dxจริงๆแล้วตัวนี้คือ dx ส่วน x นั่นเองนะครับเห็นว่าเรามีแล้วจริงแล้วเนี่ยนะครับมันคือ dx ส่วน x เนี่ยอันเดียวกันนะครับเห็นไหมมันก็คือ du โดยอัตโนมัติเลยเห็นไหมครับเนี่ยสิ่งที่เหลือ dx ส่วน x มันก็คือ1ส่วน x dx อันเดียวกันนะครับสังเกตที่ตำแหน่งว่า x อยู่ตัวส่วน x ก็อยู่ตัวส่วนนะครับ dx อยู่ข้างบนอันนี้ dx ก็ถือว่าอยู่ข้างบนใช่ไหมครับนี่คือเลข1 1คูณ dx ก็คือ dx นั่นแหละนะครับดังนั้นตรงนี้เราไม่ได้หารอะไรเลยนะครับเพราะว่า dx กับdx กับ1ส่วน x ตัวนี้มันคือ du นั่นเองนั้นเราไม่มีอะไรมาต้องหาแล้วนะครับก็ได้เป็นอินทิเกรต u du เลยนั่นเองสำหรับข้อนี้นะครับซึ่งก็ได้เป็น2นะครับคูณกับ u กำลัง2ส่วน2ใช่ไหมครับเพราะอินทิเกรต u du มันก็คือ u กำลัง2ส่วน2ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับ c นะครับ2ตัดกันนะครับก็ได้เป็น u กำลัง2
แทน u กลับไปซึ่งคือ ln x ใช่ไหมครับก็กลายเป็นตัวอย่างที่ง่ายเลยจริงๆแล้วถ้าเราแทน u ถูกและเข้าใจนะครับมันไม่ยากหรอกนะครับเพราะตัวอย่างพวกนี้เป็นลักษณะที่ทดสอบเราว่าเราเข้าใจไหมนะครับว่าการที่เราแทนตัวแปรเราเปลี่ยนตัวแปรเนี่ยนะครับกระบวนการมันทำยังไงนั่นเองนะครับตอนนี้เราที่ผมให้ u เป็น ln อันดับแรกก็คือเราไม่มีสูตรอินทิเกรต ln ดังนั้นไม่มีทางเด็ดขาดที่เราจะเหลือ ln ไว้ข้างในเราก็เลยต้องให้ u เป็นเขาก่อนเลยเพราะเราดิฟเขาได้ครับดิฟ ln ได้เนาะก็ดิฟ ln แบบนี้หลังจากนั้นก็ลองดูซิว่าจัดรูปตัวที่เหลือเนี่ยจัดรูปได้ไหมนะครับมันจัดได้นั่นเองพอดีกันเลยนะครับก็เป็น u d u นั่นเองนะครับเนาะก็ได้สูตรก็ใช้สูตรปกติธรรมดานะครับก็ได้เป็น ln x กำลัง2บวก c นะครับอย่าลืมบวก c ด้วยนะครับต่อไปนะครับดูตัวอย่างที่มีขอบเขตของการอินทิเกรตบ้างนะครับก็เหมือนกันแหละนะครับไม่ได้ยากแตกต่างไปเลยนะครับสังเกตว่าอะไรที่เป็นเศษส่วนเนาะอันดับแรกเลยเราสามารถเดาได้นะครับอินทิเกรตที่เป็นเศษส่วนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะออกมาเป็น ln คือหมายว่าเราต้องให้ u เป็นตัวส่วนส่วนใหญ่แล้วเป็นแบบนั้นนะครับถ้าตัวส่วนมีมากกว่า1เทอมส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นแต่ถ้าตัวส่วนมีเทอมเดียวเราสามารถแปลกเขาได้จำได้ไหมครับเนาะเหมือนกับว่าเราสามารถใช้อะไรครับแยกเขาแล้วก็ใช้สูตรแรกสูตรเดียวอย่างเช่นถ้าตรงนี้โจทย์เป็น 2t กำลัง2บวก 4t บวก3อย่างเงี้ยนะครับส่วนด้วย t อย่างเงี้ยอันที่กำลัง2ก็ได้ dt นะครับอันนี้เขาเป็นเศษส่วนใช่ไหมครับอันนี้เขาก็เป็นเศษส่วนเหมือนกันแต่มันไม่ได้ออกมาเป็น ln คำตอบไม่ได้เป็น ln เพราะอะไรครับตัวส่วนเนี่ยมันมีเทอมเดียวดังนั้นเราสามารถอะไรครับแยกหารได้ไงนะครับตัวเนี้ยมันก็จะแยกหารเป็น 2t กำลัง2ส่วน t กำลัง2แบบเนี้ยใช่ไหมครับบวกกับ 4t นะครับส่วนด้วย t กำลัง2นะครับบวกกับ3ส่วน t กำลัง2แล้วก็ dt เห็นมั้ยมันก็ทำได้ก็อินทิเกรตทีละเทอมมาเทอมเลยใช่ไหมครับกำลังก็ตัดกับกำลังไปอย่างเงี้ยนะครับก็ให้เหลือตัวแปรเดียวเนาะแล้วก็อินทิเกรตมันอาจจะมีลอนโผล่มาก็ได้นะครับบางเทอมเพราะว่าอะไรครับอย่างเช่นพอเราทำเนี่ยตรงนี้ t กำลัง2ตัด t กำลัง2เนาะมาเหลือ2ใช่ครับตรงนี้ t อันนี้คือ t กำลัง2ข้างล่างกำลังมากกว่าดังนั้นตัวแปร t จะอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับกลายเป็น4ส่วน t แบบนี้สำหรับเทอมกลางนะตัวนี้ก็คือ3นะครับส่วน t กำลัง2นะครับ dt เห็นไหมถ้าโจทย์แบบเนี้ยเราก็หารทุกเทอมนั่นแหละด้วยตัวส่วนแล้วก็แยกกันปกติธรรมดาใช่ไหมครับพอเราอินทิเกรตข้างในเนี่ยก็จะกลายเป็นนะครับเรากระจายอินทิเกรตเนาะเป็นอินทิเกรต2นะครับ dt นะครับบวกกับอินทิเกรต c ส่วน t dt อย่างงี้นะครับบวกกับอินทิเกรต3ส่วน t กำลัง2 dt ใช่มั้ยครับอันแรกอ่ะก็อินทิเกรตค่าคงที่ dt เราจะได้ค่าคงที่คูณกับตัว t คูณกับตัวแปรใช่มั้ยครับตัวนี้ก็กลายเป็น2คูณกับ t แค่นั้นเองนะครับตัวเทอมแรกเนาะตัวนี้ถ้าเราดึง4ออกครับดึง4ออกไปก่อนข้างในเขาจะเหลืออะไรครับอินทิเกรต1ส่วน t dt ซึ่งก็คือ ln จำได้ไหมครับเนาะเนี่ยอินทิเกรต1ส่วน t dt ก็คือ ln ค่าสมบูรณ์ของ t เลยนะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้เราดึง3ออกไปข้างในจะเหลืออินทิเกรต1ส่วน t กำลัง2ไม่ใช่ ln ใช่ไหมครับไม่ใช่ ln ค่าสมบูรณ์ของ t กำลัง2นะครับเราต้องเอา t กำลัง2ขึ้นไปข้างบนกลายเป็น t กำลังลบ2 dt นั่นเองนะครับถ้ากำลังไม่ใช่1เนี่ยมันจะต้องทำแบบนี้เสมอมันง่ายนะครับก็คือเอากำลังเอาเขาขึ้นไปข้างบนกลายเป็นกำลังลบมันจะง่ายที่สุดแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเราดึงเลข3ออกไงใช่ไหมครับมันก็เหลือ1ส่วน t กำลัง2ใช่ไหมก็เอา t กำลัง2ขึ้นไปข้างบนกลายเป็น t กำลังลบ2ใช่ไหมครับโอเคเนาะตอนนี้ก็กลายเป็นลบ2บวก1ส่วนลบ2บวก1แค่นั้นแหละนะครับตัวนี้ก็ได้เป็นบวก3t กำลังลบ2บวก1หารด้วยลบ2บวก1นะครับแล้วก็บวกกับ4นะครับเราก็แทนค่าไปนะลบ2บวก1ได้ลบ1เอาลบไว้ข้างหน้าเลยนะครับตัวนี้เป็น t กำลังลบ1ก็คือเป็น1ส่วน t นั่นเองก็เสร็จละสำหรับตัวอย่างนี้นะครับแต่ถ้ากลับมาตัวอย่างของเราเนาะที่มันเป็นเศษส่วนเช่นเดียวกันนะครับมันจะหารไม่ได้สังเกตว่าข้างล่างมี3เทอมจะทำแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็นั่นแหละจะพิจารณาให้ u เป็นตัวส่วนทั้งหมดเลยให้ u เป็นตัวส่วนทั้งหมดก่อนเลยนะครับให้ u เป็น 2t นะครับ 2t กำลัง2บวก 4t บวก3ดังนั้นนะครับขั้นตอนที่1ให้ u ละเราต้องดิฟ u ใช่ไหมครับดิฟ u เทียบกับตัวแปร
ที่เรากำลังอินทิเกรตนะครับเนาะเราอินทิเกรตเทียบตัวแปร t ดังนั้นก็จะเป็น du by dt นะครับดิฟ u เทียบ t เนาะดิฟ u เทียบ t นะครับตัวนี้ก็ได้4 t ตัวนี้บวก4นะครับเอา dt ขึ้นไปคูณนะครับก็ใช่ไหมครับตัวอย่างก่อนหน้านี้ตัวอย่างหนึ่งที่เราพยายามจะดูนะครับว่าเอ้ยเราเหลืออะไรตรงเนี้ยมันกลายเป็น u แล้วเรียบร้อยเลยทั้งหมดนี้นะครับแผนด้วย u ได้แล้วใช่ไหมครับสิ่งที่เหลือเนี่ยมันคือ t บวก1คูณกับ dt เนาะหลังจากที่เราดิฟ u แล้วเนี่ยมันเป็น4 t บวกกับ4มันไม่เหมือนกันเป๊ะแต่มันสามารถจับได้ใช่ไหมครับนั่นก็คือเราดึงอะไรออกนะดึง4ออกไปนะครับเนี่ยเห็นไหมเราดึง4ออกพอดึง4ออกเนี่ยเราจะเห็นละว่ามันมี t บวก1เหลืออยู่นะเห็นไหมครับ t บวก1มันก็เลยนะครับกับ dt แล้วก็กำจัด4ก็คือเอา4ไปหารฝั่งซ้ายเนาะของผมก็คือกลายเป็น du ส่วน4นั่นเองก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อเปลี่ยนนะครับ t บวก1 dt นะครับให้เป็น du ส่วน4โอเคนะครับดังนั้นเราก็กลับไปที่โจทย์ได้แล้วนะครับโจทย์ก็คือกลายเป็นตัวนี้เลยนะครับก็นั่นคือเห็นไหมตอนนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนช่วงจำได้ไหมครับวิธีการเราสามารถเปลี่ยนช่วงได้นะตอนนี้ได้เลยก็คือนะครับใช้สมการ u นั่นแหละเปลี่ยนช่วงของ t ให้เป็นตัวแปร u ของ u หรือเราไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ก็คืออินทิเกรตได้ก่อนแล้วก็แทน u กลับไปเราค่อยแทนช่วงของการอินทิเกรตก็ได้นะครับช่วงการอินทิเกรตคือ0ถึง1นะครับตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเมื่อกี้เราให้เป็น u เนาะเราให้เป็น u แล้วนะครับแล้วนะครับเราจัดรูปสมการตัวนี้ใหม่นะจัดเราดิฟ u เนาะได้ t บวก1กับ dt ตัวนี้มันคือ du ส่วน4นะครับเห็นไหมตรงนี้คือ u นะครับ du ส่วน4นะครับคือทั้งหมดนี้เนาะคือรวบกันเลยเป็น du ส่วน4เนื่องจากมันไม่มีอะไรข้างบนแล้วไงเพราะตัวนี้มันคือ du ส่วน4เราก็เลยเขียนเลข1ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะข้างล่างคือ u ทั้งหมดเลข4คือค่าคงที่เราดึงออกนอกอินทิเกรตได้แบบนี้นะครับก็จะกลายเป็นอินทิเกรต1ส่วน u du ซึ่งคือสูตรของนะครับลอนนั่นเองใช่ไหมครับก็จะเป็นลอนค่าสมบูรณ์ของ u นะครับไม่ต้องบวก c เพราะว่าอะไรครับอินทิเกรตมีขอบเขตเนาะเราต้องแทน u กลับไปก่อนนะครับu ของเราก็คือ2 t กำลัง2บวก4 t บวก3นะครับแทนกลับไปก่อนที่แทนช่วงนะครับขอบเขตของเราก็คือ0ถึง1นะครับ0ถึง1นะก็หมายความว่าเราจะแทนนะครับตัวแปร t ด้วยเลข1ก่อนแล้วก็ลบด้วยเอา0ไปแทนตัวแปร t นะครับก็จะได้ดังนี้นะครับตัวนี้ยังไม่ต้องดูนะครับตัวนี้เดี๋ยวเขาจะอันนี้คือเป็นสมบัติของลอน a ส่วน b นะครับเดี๋ยวเราจะเขียนให้ดูนั่นเองเมื่อเอา1ไปแทนแล้วในนี้ใช่ไหมครับเราก็จะได้อัน1ส่วน4ไม่เกี่ยวข้องเนาะเราเขียนไว้หน้าสุดเลยก็ได้นะครับเราจะได้เขียนแค่ครั้งเดียวสำหรับ1ส่วน4นะครับเราเอา1ไปแทนขอบเขตบนซึ่งคือ1ไปแทนที่ตัวปลายทีก่อนเนาะเราจะได้ไปครับลอนค่าสมบูรณ์ของ2บวก4บวก3แค่นั้นเองนะครับ2บวก4บวก3ลบด้วยเอาขอบเขตล่างซึ่งคือ0นะครับไปแทนตัวแปร t เราจะได้นะครับก็ได้เป็น2คูณ0ได้0บวก4คูณ0ก็ได้0แล้วก็บวกกับ3ตัวสุดท้ายเนาะอย่าลืมค่าสมบูรณ์เด็ดขาดนะครับว่าบางครั้งแล้วอาจจะเป็นลบก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับฟังก์ชันข้างในใช่ไหมครับอันนี้6บวก3ได้9นะครับเอาค่าสมบูรณ์ออกไปได้เลยนะครับเพราะว่าค่าสมบูรณ์ของตัวเลข9ก็คือเลข9นั่นแหละนะครับค่าสมบูรณ์ของเลขมันเป็นค่าคงที่อยู่แล้วเราทราบนะครับมันออกมาก็คือเป็นบวก9นะครับตอนนี้ลอนค่าสมบูรณ์ของ3ก็เป็นเลข3เช่นเดียวกันตัวนี้นะครับผมจะใช้คุณสมบัติของตัวสีแดงเห็นไหมครับตัวที่ผมเขียนด้านข้างเนี่ยนะครับก็คือลอน a ส่วน b เนี่ยคุณสมบัติของเขาคือจะเท่ากับลอน a ลบลอน b ตอนนี้เรามีด้านขวามือนะครับก็คือเรามีลอน9ลบลอน3ดังนั้นเราสามารถยุบเขาได้นะครับกลายเป็นลอน a ส่วน b หรือลอน9ส่วน3นั่นเองโอเคนะอันนี้คือสมบัติผลหารของลอนจำได้ไหมครับลอน a ส่วน b เท่ากับลอน a ลบลอน b นะครับอันข้างในวงเล็บตรงนี้นะครับถูกยุบเป็นลอน9ส่วน3นะครับ9ส่วน3ก็คือ3เองกลายเป็นลอน3ก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือคำตอบที่ควรจะได้นะครับเพราะว่ามันสามารถจัดรูปได้นั่นเองนะครับโอเคเนาะก็อันนี้เป็นการประยุกต์ใช้สูตรอินทิเกรต1ส่วน u du ธรรมดาเลยนะครับกับการจำกัดเขตซึ่งมีขอบเขตเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจนะว่าเมื่อไหร่ที่เราจะนับแปลงนะครับเนาะและให้อยู่ถูกต้องนั่นเองปัญหาของการแทนค่า u คือเราต้องแทน u ให้ถูกต้องถ้าเราเลือก u ผิดปุ๊บมันจะเดินต่อไม่ได้ดังนั้นเราลองกลับมาใหม่นะครับลองเปลี่ยน u นั่นเองนะครับคือถ้าเราติดตรงไหนแล้วมันต่อไม่ได้เนี่ยนะครับเช่นเนาะมันไปติดตรงที่ว่ามันขัดกฎหรืออะไรครับตัวแปรเหลือสมมติว่าแทน u ไปแล้ว
ตัวแปรเหลืออีกตัวนึงเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้ลองใช้ความสามารถของสมการจำได้ไหมครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเนาะมีตัวอย่างหนึ่งที่เราตัวแปรมันเหลือเราไปแก้สมการของสมการ u เพื่อนะครับหาตัวแปรนั้นเราไปแทนนะครับแบบนั้นก็ได้ต่อไปดูนะครับสูตรถัดไปก็คือก็จะเหมือนการอนุพันธ์ดิฟเรามีอะไรอินทิเกรตเราจะมีตัวนั้นหมดเลยนะครับอย่างเช่นดิฟลอนนะครับเนี่ยดิฟลอน x คือ1ส่วน x เนี่ยแล้วดิฟ e กำลัง x คือ e กำลัง x เนี่ยอินทิเกรตก็มีนะครับงั้นเรามีฟังก์ชันเรามีดิฟอนุพันธ์ของฟังก์ชันอะไรของอินทิเกรตก็จะมีหมดเลยนะครับถัดไปเป็นฟังก์ชัน exponential นะครับซึ่งคือ e ยกกำลัง u d นั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมเนาะมันก็จะไม่ง่ายแค่อะไรครับอินทิเกรต e กำลัง x dx เนี่ยมันก็ได้แค่ e กำลัง x อย่างเดียวใช่ไหมครับอันนี้ก็มองว่าบางครั้งเราต้องมาเปลี่ยนตัวแปรอีกเหมือนเดิมนะครับก็สูบสูตรไปเป็นอินทิเกรต e กำลัง u du นั่นเองนะครับอินทิเกรตออกมาแล้วได้เป็น e ยกกำลัง u บวก c นะครับแค่นั้นเองนะครับก็คืออินทิเกรต e กำลัง u และ e กำลัง u ไปเลยโอเคนะแต่เราต้องรู้เนาะว่าจะประยุกต์ใช้สูตรยังไงเพราะบางครั้งแล้วมันมีฟังก์ชันอื่นมาคูณกันมาอะไรกันเนี้ยบางครั้งแล้วมันเนาะมันนั่นแหละเราต้องกำหนดค่า u ให้ถูกต้องนะครับจงหาอินทิเกรตต่อไปนี้นะครับดูตัวอย่างโดยใช้สูตรตัวนี้ใช่ไหมครับเราจะเห็นว่านะครับกำลังไม่ใช่แค่ x นะครับดังนั้นนะครับคำตอบจริงๆแล้วตัวนี้นะครับจะไม่เท่ากับเนาะคืออย่าทำเร็วเกินไปนะครับสังเกตดูว่ากำลังของ e นะครับเป็น u ต้องนะครับตรงนี้หน้าตาของเขาต้องเหมือนกับดิฟมันเองนะครับตรงนี้เป็น u ตรงนั้นต้องเป็น u เหมือนกันเนาะแต่ตอนนี้เห็นว่ากำลังของ e เป็น 3x บวก 1แต่ตอนนี้มันเป็น x ไงมันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะครับมันไม่ใช่ออกมาเป็น e กำลัง 3x บวก 1เลยไม่ใช่นะครับเนาะเขาต้องเหมือนกันเป๊ะก่อนนะครับเนี่ยหน้าตาเขาต้องเหมือนกันเลยจะได้เป็น e กำลัง u นะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาการเปลี่ยนตัวแปรเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเราก็จะต้องเราต้องการใช้สูตร e กำลัง u ไงเราก็ลองให้ u เป็นกำลังของ e ไปแล้วไปก่อนเลยนะดูซิว่าทำต่อได้ไหมนะครับผมให้กำหนดให้ u เนี่ยเป็น 3x บวก 1เพื่อที่จะเปลี่ยนตัวนี้เป็น e กำลัง u นะครับหมายความว่าที่เหลือเนี่ยต้องถูกเปลี่ยนเป็น du ได้นะครับก็พอเราให้ u เป็น 3x บวก 1เนาะขั้นตอนถัดไปก็คือดิฟเขานะครับเหมือนเดิมเลยนะครับดิฟ u เทียบ x ได้3ใช่ไหมครับหรือนะครับคูณนะครับ dx ขึ้นไปขวามือเนาะ du คือ3 dx นะครับก็ได้แล้วความจริงแล้วนะครับพอเลข3ก็คือค่าคงที่ใช่ไหมครับหรือนะครับ dx ของเราก็คือ d ส่วน3มันคือค่าคงที่ไงเราก็ดึงออกได้จริงแล้วนะครับเราก็ได้แล้วนะครับตัวนี้กลายเป็น e ยกกำลัง u ใช่ไหมครับเนาะ dx คือ du ส่วน3นะครับดังนั้นเราก็ไปที่โจทย์เนาะเราก็แทนค่าสิ่งที่เราทราบนะครับเราทราบตรงนี้แล้วนะครับ e ยกกำลัง u สิ่งที่เหลือก็คือนะครับตัวนี้ผมจะไม่เห็นด้านหลังนะครับภาพมันขึ้นเร็วไปก็บอกได้นะครับคือสิ่งที่ผมมองบนจอเนี่ยคือสิ่งที่ผมบันทึกวิดีโอที่ผมจะไปลง YouTubeแต่นั้นตรงนี้กับตรงนู้นจะไม่เหมือนกันนะครับแต่พยายามจะให้ขอบๆมันไม่ตกนั่นเองนะครับโอเคเนาะก็ตอนนี้เราก็ได้เป็น e ยกกำลังนะครับ u du ส่วน3แทนค่า dx ด้วย u ส่วน3ใช่ไหมครับแทน 3x บวก 1ด้วย u ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราดึง1ส่วน3ออกไปนะครับดึงเลข3ตัวนี้ออกไปข้างหน้านะครับกลายเป็น1ส่วน3นะครับก็เหลืออินทิเกรต e ยกกำลัง u du ตัวนี้คือสูตรของเขาเลยนั่นเองนะครับอินทิเกรต e ยกกำลัง u ก็ได้ e ยกกำลัง u เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมตอนนี้เขาเหมือนกันแล้วนะครับ u กับ u เหมือนกันเลยนะครับมันก็จะได้เป็น e ยกกำลัง u บวก4ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเพื่อความถูกต้องเนาะใส่วงเล็บเขาแบบนี้เพราะว่าบวก4ควรจะอยู่ข้างในในกรณีที่นะครับเดี๋ยวมันจะมีเรื่องอีกเรื่องนึงที่เราจะต้องแทนค่าเพื่อหาค่า c นะครับนี่ย้อนไปแบบนี้แต่มันก็ไม่ผิดหรอกนะครับเพราะว่า c คือค่าคงที่ใดๆนะครับเนาะเราเวลากระจายเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็เป็นค่าคงที่ตัวใหม่นั่นเองนะครับก็ไม่น่าจะโดนหาคะแนนนะครับความรู้สึกผมนะตอนนี้ก็แทน u กลับไปเนาะแทน u กลับไปก็จะได้เป็นนะครับ e กำลังนะครับ 3x บวก1นะครับแล้วก็บวกกับ c แค่นั้นเองเพราะเราบวก c จากนะครับการอินทิเกรตเนาะนั่นเองนะครับแต่คราวนี้เรามี1ส่วน3อยู่ข้างหน้าก็เขียนวงเล็บไว้แบบนี้นะครับก็ไม่ผิดนะครับก็แทนยูกลับไปก็เสร็จแล้วนะครับมันไม่มีขอบเราก็เลยบวก4นะครับต่อนะครับถ้าเร็วไปบอกได้นะครับให้ช้าๆได้ตอนนี้นะครับผมพยายามดูว่ามันแมทช์กันหรือเปล่าต่อไปนะครับอินทิเกรต x e กำลัง x กำลัง2ลบ3
เมื่อไหร่ก็ตามที่มี e โผล่มาปุ๊บให้นึกถึงสูตร e ยกกำลัง u เลยอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับมีแค่สูตรเดียวที่มี e ตอนนี้นะนะครับก็จะเป็น e ยกกำลัง u du ใช่ไหมครับเท่ากับ e ยกกำลัง u บวก c ให้นึกถึงสูตรนี้เลยหมายความว่าเราคือเหมือนเป็นการอะไรครับชี้นำเลยแหละนะครับเราต้องการใช้สูตรเนี่ยดังนั้นเราก็ต้องให้ u เป็นกำลังของ e สิไม่งั้นเราจะใช้สูตรนี้ได้ยังไงล่ะถูกไหมครับนั่นคือเป็นการชี้นำเลยจริงๆแล้วนะครับเราก็ดูซิว่ากำลังของ e คืออะไรก็คือ x กำลัง2ลบ3ใช่ไหมงั้นเราก็ลองก่อนเลยคือถ้าเราอยากจะใช้สูตรเนี่ยเราก็ต้องลองให้ u เป็นกำลังของ e สิไม่งั้นมันจะกลายเป็น e กำลัง u ได้ไงล่ะถูกไหมครับเราก็จะให้ u เป็นกำลังของ e นะครับให้ u เป็น x กำลัง2ลบ3คือบางโจทย์เราก็ปฏิบัติตามนี้แหละพอทำแล้วมันไม่ได้ไม่ได้หมายความว่ามันจะมีเทคนิคอื่นเดี๋ยวเราจะรู้นะครับว่าคืออะไรแต่พื้นฐานเลยเนี่ยเราต้องลองก่อนต้องลองดูสูตรพื้นฐานของเขาก่อนก็คือนะครับ integrate e กำลัง u ก็คือให้ u เนี่ยเป็นกำลังของ e ก่อนแต่มันจะมีบางโจทย์บางปัญหาซึ่งหลังจากนี้ไปเนี่ยสังเกตดูเนาะเราจะมีสูตรหลายๆสูตรมาเรื่อยๆใช่ไหมครับพอต่อไปจนหมดสูตรทุกอย่างแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เรามีนะมี integrate 1ส่วน u du integrate e กำลัง u ใช่ไหมพอหมดสูตรทั้งหมดแล้วเนี่ยที่มันมีเนี่ยแล้วมันมีบางปัญหาที่ทำไม่ได้เนี่ยแสดงว่าเขาจะมีคำว่าเทคนิคนะครับโผล่มานะครับก็คือเทคนิคการอินทิเกรตมันจะเป็นแล้วแต่ว่ามันจะมีเทคนิคอย่างอื่นที่มีสูงนะครับที่ไม่ใช่สูงพื้นฐานของอินทิเกรตพวกนี้เดี๋ยวตอนนั้นเราค่อยไปดูอีกทีนึงนะครับว่าแต่อย่างที่ผมบอกแล้วนะถ้ามี e โผล่มาปุ๊บในอินทิเกรตลองก่อนเลยนะครับให้กำลังเนี่ยนะครับให้กำลังของ e เป็น u เลยนะครับแล้วเราให้ u เป็น x กำลัง2ลบ3ทำเหมือนเดิมเนาะ du by dx ก็ได้ 2x นะครับแล้วก็ du ก็คือ 2x dx เห็นว่าถึงจุดเนี้ยนะครับพอถึงจุดนี้เนาะเราก็จะกลับไปดูตัวโจทย์อินทิเกรตของเรานั่นเองนะครับว่าตอนนี้เราไปถึงไหนแล้วใช่ไหมครับอินทิเกรตอันนี้อันที่ตีกรอบไว้นี่คือสูตรที่เราต้องการใช้ใช่ไหมครับอินทิเกรต x e กำลัง x กำลัง2ลบ3เนี่ย dx ของเราเนี่ยนะครับตอนเนี้ยถ้าเราแทนสิ่งที่เราทราบใช่ไหมครับเราให้ u เป็น x กำลัง2ลบ3เนาะดังนั้นตอนนี้เรารู้ e กำลัง u เรียบร้อยแล้วสำหรับตัวนี้สิ่งที่เหลือของเราคือ x กับ dx 2ตัวนี้เหลือใช่ไหมครับที่ต้องถูกเปลี่ยนเห็นว่าหลังจากที่เราแทน u แล้วเราดิฟ u แล้วนะครับเราได้ du เป็น 2x dx เราต้องการแค่ x กับ dx ดังนั้นเราไม่ต้องการเลข2ถูกไหมครับเราก็เอา2ไปหารนะหรือนะครับ x dx ก็คือเป็น du ส่วน2เห็นว่ามันก็ลงล็อกพอดีสำหรับตัวอย่างนี้แสดงว่าคือใช้สูตรตัวนี้ธรรมดานั่นแหละนะครับดังนั้น x dx ตัวนี้นะครับนะที่ผมขีดเส้นใต้เนาะมันก็คือ du ส่วน2เลยนะครับเราเขียนตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เลยโอเคเนาะหลังจากนั้นเราก็ดึง1ส่วน2ออกไปนะครับซึ่งเขาคือค่าคงที่ดึงออกนอกอินทิเกรตได้นะครับก็ใช้สูตรอินทิเกรต e ยกกำลัง u เลยนะครับก็เป็น e ยกกำลัง u บวก c นั่นเองนะครับก็เป็น1ส่วน2นะครับคูณกับ e ยกกำลัง u บวกกับ c นะครับก็แทน u กลับไปท้ายสุดแล้วเนาะก็เป็น1ส่วน2นะครับ e ยกกำลัง u ของเราก็คือ x กำลัง2ลบ3นะครับแล้วก็บวกกับ c ก็เสร็จละแค่นี้เองนะครับเพราะมันไม่มีขอบเขตเนาะไม่มีช่วงมันชอบปากผมอะ น่ากลัวมากเลยอะ ผมว่าอันเนี้ยเขาคุมไว้ทำไมก็ไม่รู้อะเพราะว่าเราพูดปุ๊บมันเหมือนกับถ้าริมฝีปากเราไปแตะใช่ไหมแล้วใครที่มีเชื้อมันก็เชื้อก็เข้าปากเราเฉยๆใช่ไหมครับ มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะความจริงแล้ว แต่เมื่อกี้มันช็อตอ่ะโอเคนะครับตามนี้เนาะเนี่ยเราก็เดี๋ยวนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับกระดาษนะครับใส่วงเล็บให้เขานิดนึงตัวนี้นะครับใส่วงเล็บนิดนึงนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างนี้เนาะเดี๋ยวดูตัวอย่างต่อไปอันนี้บ้างมันก็ดูเหมือนยากขึ้นแต่ความจริงแล้วถ้าเราเข้าใจคอนเซ็ปต์นะครับเราเข้าใจว่าถ้าโจทย์เป็นแบบนี้คืออันดับแรกที่เราจะลองเลยคืออะไรนะครับก็คือเราจะให้ u นะครับเป็นกำลังของ e นั่นเองนะครับเนาะเราต้องการใช้สูตรเดิมอะเราต้องการใช้สูตรเนี่ยพอเราเห็นตัว e ไงถ้ามีตัว e ปุ๊บนะครับเราอยากจะใช้สูตรนี้เพราะนี่คือพื้นฐานสุดแล้วนะครับอินทิเกรต e ยกกำลัง u du นะครับก็เท่ากับ e ยกกำลัง u บวก c นะครับเราก็จะลองให้ u เป็นกำลังของ e ก่อนใช่ไหมครับ
เหมือนเดิมเลยนะครับมันก็จะซ้ำๆแบบนี้สังเกตดูเนาะเพราะว่าคือมันยังไม่มีเทคนิคที่มาทำให้เราคิดมากกว่านี้นะครับมาเพิ่มเติมคือมันยังลงล็อกอยู่แต่บางครั้งแล้วเราเนาะอย่าลืมนะครับเพราะบางทีแล้วเราเลยไปปุ๊บเราจะลืมพื้นฐานพวกนี้นะครับให้ u เป็น x กำลัง2บวก 6x เนาะdu by dx ก็เหมือนเดิมนะครับ 2x บวก 6นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำเหมือนเดิมอีกคือเอา dx ขึ้นไปคูณนะครับแล้วก็ลองไปวิเคราะห์ใช่ไหมครับโจทย์เราดูซิว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วใช่ไหมครับก็เห็นว่าตอนนี้ของเราคือ e ยกกำลัง u เรียบร้อยแล้วเพราะเราให้ u เป็น x กำลัง2บวก 6x เนาะตัวนี้มีวงเล็บอยู่นะครับข้างล่างเนี่ยคูณด้วย x บวก 3ซึ่งเราก็ต้องถามตัวเองว่าเราจะหา x บวก 3มาได้ไหมจากสิ่งที่เราดิฟไปแล้วได้ไหมครับโดยดึงอะไรออกครับดึง2ออกเห็นไหมถ้าคือถ้าโจทย์เขาดีไซน์ไว้เราทำแบบนี้ได้นะครับมันจะทำได้ก็คือเราต้องดูว่าเอ๊ะเราต้องการ x บวก3อ่ะมาจากไหนได้ก็คือมาจากตัวนี้นี่เองครับเราดึงเลข2ออกไปมันจะเหลือ x บวก3ดังนั้นเราไม่ต้องการเลข2อย่างเดียวเราก็เลข2ไปหาร d อยู่ฝั่งโน้นเนาะนั้นเราก็ได้ x บวก3 dx นะคือ d ส่วน2แล้วเรียบร้อยนะครับงั้นเราจะเห็นว่าเราเปลี่ยนทุกอย่างได้แล้วนะครับก็ไปแทนที่โจทย์เลยนะครับก็เห็นว่าตัวนี้ของเราเนี่ยมันคือ e ยกกำลัง u เรียบร้อยและ x บวก3กับ dx ตัวนี้นะครับมันก็คือ d ส่วน2ใช่ไหมครับดังนั้นโจทย์เราก็จะกลายเป็นแบบนี้เนาะนะครับโจทย์ก็จะกลายเป็นเกณฑ์ x บวก3นะครับ e กำลัง x กำลัง2บวก 6x แทนนะครับ x กำลัง2บวก x ด้วยตัว u นะครับแล้วก็ x บวก3กับ dx มันคือ du ส่วน2นะครับจากการดิฟเราเมื่อกี้นี่นะครับซึ่ง เลข2คือค่าคงที่นะครับเราสามารถดึงออกหน้าอินทิเกรตได้นะกลายเป็น1ส่วน2โอเคนะครับก็เหลืออินทิเกรตข้างในคือ e กำลัง u du ซึ่งตัวนี้ใช้สูตรเลยนะครับก็จะเป็น1ส่วน2คูณกับ e กำลัง u บวก c นั่นเองนะครับก็แทน u กลับไปนะครับ u ของเราคือ x กำลัง2บวก x เห็นไหมครับเดาได้เลยว่าข้อสอบเนี่ยมันจะเรียงตามเนื้อหาแบบนี้คือถ้าเราเนาะดูจากกลางภาคอะเซนส์ของเราจะบอกว่ามันจะเรียงตามเนื้อหาเพราะเราข้อสอบก็จะเรียงตามเนื้อหาเพราะฉะนั้นเวลาเราเนี่ยเหมือนในห้องเนี่ยนะครับพอเราเรียนช่วงแรกๆจะเป็นอินทิเกรตธรรมดาหมายความว่ามันก็แค่ใช้สูตรนั่นแหละเพียงแต่แทนยูให้ถูกต้องมันก็จะเรียงแบบนั้นเนาะมันจะเริ่มจากเบสิกมันจะเรียงแบบนั้นนะครับพอไปถึงเนี่ยพอเราไปเจอโจทย์หนึ่งซึ่งเราลองแทน u ไม่ได้แล้วมันจะไปสู่อีกขั้นหนึ่งนะครับนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นก็พอจะเดาได้นะครับเราควรจะพอที่จะสามารถเดาได้ว่าเราควรจะให้อะไรเป็นอะไรนะครับอันนี้มีเศษส่วนมาละเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้ามันมีเศษส่วนมาเกี่ยวข้องส่วนใหญ่แล้วคำตอบมันจะใช้สูตรอะไรครับlon ถูกต้องมันจะออกมาเป็น lon เนาะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้ามันเป็นเศษส่วนเนี่ยเราจะพิจารณาให้ตัวส่วนเป็น u ก่อนเลยถูกไหมครับมันถึงจะกลายเป็น lon ไงเพราะว่าเรามีสูตรเดียวก็คืออินทิเกรต1ส่วน u นะครับ du เนี่ยมันคือ lon ค่าสมบูรณ์ของ u บวกกับ c ใช่ไหมครับเรามีแบบนี้เนาะอันนี้เราเห็นเป็นเศษส่วนละเป็นเศษส่วนมันน่าจะนะเป็น lon มั้ยอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันมีผสมกันสังเกตดูนะมันมี e เอ้ยเป็นสูตร e ยกกำลังไหมสังเกตว่าคราวนี้มันมี e กี่ตัวมันมี e ทั้ง2ตัวใช่ไหมครับเนาะมันไม่น่าจะเป็นสูตรอินทิเกรต e ยกกำลัง u ธรรมดาสังเกตว่าตัวอย่างอื่นมันจะมี e แค่ตัวเดียวใช่ไหมครับมันที่นำให้เราเลือก u ที่เป็นกำลังของ e นั่นเองสังเกตตัวอย่างอื่นๆเนาะแต่ตัวอย่างนี้สังเกตว่ามันมี e ทั้ง2ตัวแน่และกำลังของ e ก็เป็น x ธรรมดาเลยใช่ไหมครับถ้าเราแทนค่า u มันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรฟอร์มก็เป็นตัวเดิมอันตัวนี้น่าจะเป็นตัวอื่นเราเป็นให้ u เป็นตัวส่วนใช่ไหมครับลองให้ u เป็นตัวส่วนก่อนผมพิจารณาให้ u เป็นตัวส่วนแต่คราวนี้จะเห็นว่ามันไม่ได้ใช้ส่วน e ยกกำลังละสังเกตดูเนาะถ้าเราให้ u เป็นตัวส่วนทั้งหมดนี้เลยเรากำลังพยายามน่าจะใช้สูตรอินทิเกรต1ส่วน u นี่แหละนะครับออกมาเป็นลอนแน่นอนเลยครับกำหนดให้ u เป็นตัวส่วนทั้งหมดนี่ลองดูซิว่าอนุพันธ์ของ u เทียบ x ได้อะไรนะครับอนุพันธ์ของ u เทียบ x ก็คือดิฟ e กำลัง x เทียบ x ก็ได้ e กำลัง x ใช่ไหมครับดิฟลบ1ได้0ถูกไหมครับเราย้าย dx ขึ้นไปคูณฝั่งขวานะครับเราจะได้ du เป็น e กำลัง x dx สังเกตว่ามันลงล็อกพอดีเช่นเดียวกันใช่ไหมครับตัวนี้มันคือ du เลยเห็นไหมครับตัวนี้คือ du เลยเนาะและตัวนี้คือ u เลยเห็นไหมครับก็กลายเป็นอินทิเกรต du ส่วน u ก็คือ ln
ช่ไหมครับนะอินทิเกรตของเรากลายเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับอินทิเกรต du ส่วน u หรือ1ส่วน u du อันเดียวกันนะครับผมก็อินทิเกรต1ส่วน u ได้ลอนค่าสมมุติของ u บวก4แล้วก็แทน u กลับไปนะครับ u ของเราคือ e กำลัง x ลบ1นะครับบวก4แค่นั้นเองนะครับสังเกตว่าตัวอย่างนี้เนาะถ้ามันมี e ยกกำลังนะครับ2ตัวนะครับส่วนใหญ่แล้วมันไม่ใช่การแทนค่า u หรอกนะครับก็คือเป็นการนี่แหละนะครับใช้เทคนิคใช้สูตรอื่นนั่นเองนะครับยิ่งเป็นเศษส่วนยิ่งแล้วใหญ่เลยเนาะเศษส่วนเนี่ยเราน่าจะเดาได้ว่าเราลองให้ u เป็นตัวส่วนก่อนนะนะครับเราลองลิฟดูว่ามันอะไรครับมันเทคแคร์ส่วนที่เหลือในตัวอินทิเกรตไหมนั่นเองนะครับถ้ามันเทคแคร์ตัวที่เหลือมันจะเป็นส่วน1ส่วน u dU ธรรมดาโอเคนะครับได้มาเป็นลอนค่าสมมุติของ u นั่นเองโอเคนะครับเนาะคือลองได้แต่ในทางกลับกันถ้าสมมติว่าโจทย์นี้ผมปรับโจทย์นิดนึงเป็นแบบนี้ละอันนี้เนาะผมจะปรับโจทย์เป็นอินทิเกรต e กำลัง x ลบ1ส่วน e กำลัง x คิดว่าจะทำเหมือนกันไหมครับอันนี้เป็น e กำลัง x ส่วน e กำลัง x ลบ1นะ dx แต่ผมบอกว่าผมปรับเป็นแบบนี้คิดว่าทำเหมือนกันไหมครับคิดว่าทำเหมือนกันไหมเราให้ u เป็นตัวส่วนไหมครับคือเราลองได้ครับถ้าเราลองแล้วเราอาจจะทำไม่ได้เนาะคือมันจะติดมันอาจจะติดอะไรสักอย่างหนึ่งครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราทำไงครับถ้าเป็นแบบนี้เราทำยังไงเองเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวหารมีจำนวนเดียวเราทำไงครับปกติแล้วเราแยกใช่ไหมเราจะพิจารณาแยกก่อนใช่ไหมครับถ้าตัวหารมีแค่จำนวนเดียวส่วนใหญ่เราจะพิจารณาแยกก่อนก็คือเป็นแบบนี้คือแยกเข้าก่อนถูกปะก็เป็น e กำลัง x ส่วน e กำลัง x ลบด้วย1ส่วน e กำลัง x ใช่ไหมครับ e กำลัง x ส่วน e กำลัง x ตัดกันได้1 1ส่วน e กำลัง x เฮ้ยอินทิเกรตได้หรือเปล่าได้ไหมครับเรามีแต่ส่วนอินทิเกรต e กำลัง x นะแล้ว1ส่วน e กำลัง x เราคิดว่าคืออะไรครับตัวนี้เดี๋ยวผมเขียนแบบนี้ก่อนเนาะแล้วผมจะกระจายอินทิเกรตเข้าไปข้างในนะครับกลายเป็นอินทิเกรต1นะครับ dx ลบอินทิเกรต1ส่วน e กำลัง x dx แบบนี้นี่คือกระจายอินทิเกรตธรรมดาเลยนะครับอินทิเกรต1 dx ได้อะไรครับอินทิเกรต1 dx ได้อะไรได้1คูณกับ x หรือ x นั่นเองถูกไหมครับเนาะอินทิเกรตค่าคงที่นะครับจะออกมาเป็นค่าคงที่ตัวนั้นคูณกับ x นะครับดังนั้นตัวคือ1คูณ x นั่นเองหรือได้ x ไปเลย1 x ก็คือ x นั่นเองนะครับลบอินทิเกรตตัวนี้อินทิเกรตยังไงเก่งไงครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นอินทิเกรต1ส่วนอะไรสักอย่างนึงส่วนใหญ่เราทำแบบไหนครับถ้าไม่ใช่1ส่วน x dx คือมันเป็นลอนอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเป็น1ส่วนอะไรสักอย่างเราทำยังไงปกติแล้วเราจะถูกต้องกลับขึ้นไปข้างบนกลายเป็นอะไรครับกลายเป็น e กำลังลบ x ถูกไหมคือกำลังเขาจะกลายเป็นลบใช่ไหมครับเนาะเหมือนกับ1ส่วนเหมือนกับพวก x กำลังลบ2เนี้ยมันคืออะไรครับมันคือ1ส่วน x กำลัง2อันเดียวกันถูกไหมกำลังมันจะกลายเป็นลบใช่ไหมครับเนาะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับตัวนี้อันเดียวกันเนาะ1ส่วน e กำลัง x คือ e กำลังลบ x นั่นเองนะครับหรือ1ส่วน e กำลัง x โอเคนะงั้นตรงนี้เราทำไงครับต่อไปทำไงก็ใช้สูตรตรงนี้ e กำลังลบ x กับ dx มันไม่เหมือนกันเราต้องทำเหมือนกันก็คือเหมือนแทนค่า u ใช่ไหมครับเออผมก็จะไปสรุปสูตรอีกอันนึงให้เรานะครับในกรณีที่เนาะมันเป็นค่าคงที่คูณกับตัวแปร x อินทิเกรต e กำลังนะครับ ax dx โดยที่นะครับตัว a นะเป็นค่าคงที่เนาะไปข้างที่เลยนะครับออกมาเป็น e กำลัง ax อะไรครับเราคิดว่า e กำลัง ax คิดว่าอะไรครับอินทิเกรต e กำลัง 2x dx มันไม่ได้ e กำลัง 2x อย่างเดียวถูกไหมเพราะมันไม่ใช่ x ไงถ้าเป็น x e กำลัง x dx มันก็ได้ e กำลัง x ถูกไหมเราอินทิเกรตตรงนี้ยังไงครับแทนค่า u ถูกไหมครับแทนค่า u เนาะจำได้ไหมครับเราต้องแทนค่า u เราให้ u เป็น 2x นะครับ du by dx ได้นะครับได้2แล้วเราบอกว่าอะไรครับ du เนี่ยมันคือ2 dx ใช่ไหมเราเอา2ไปหารฝั่งโน้นนะครับ du ส่วน2มันก็คือ dx ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้มันแปลงเป็นอินทิเกรต e กำลัง
นะครับ e กำลัง u คูณกับ du ส่วน2ใช่ปะ่ะเพราะเราดึงเลข2ออกไปมันกลายเป็น1ส่วน2 integrate e กำลัง u du ใช่ไหมครับซึ่ง e กำลัง u ก็ได้ e กำลัง u ไงใช่ไหมครับตัวนี้ก็เป็น1ส่วน2 e กำลัง u e กำลัง u u ของเราคืออะไรนะ 2x ใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับ4ข้างนอกก็ได้นะครับก็ถ้าเราสรุปเป็น a ซึ่งคือค่าคงที่เลยนะครับงั้น e integrate e กำลัง ax dx มันจะทำเหมือนกันเป๊ะแบบนี้แหละงั้นเราไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ทุกครั้งเพราะต่อไปเนี่ยเราอาจจะใช้แบบนี้หลายหลายครั้งถ้าเรามาแต่เรามาทำทุกครั้งแทนค่า u ทั้งค่า u เนี่ยโอ้แม่เราทำไม่เสร็จหรอกใช่ไหมครับมันเยอะงั้น integrate e กำลัง ax dx เนี่ยจริงแล้วก็ได้สรุปเป็น e กำลัง ax ส่วน a เลยแต่ที่ a ไม่ใช่ค่าคงที่ไม่ใช่ศูนย์แค่นั้นเองเนาะก็บวกกับ c ก็แค่นี้แหละเสร็จแล้วนะครับอันอินทิเกรต e กำลัง ax เนี่ยจะได้ e กำลัง ax ส่วน a เลยโดยที่ a คือค่าคงที่ใดๆอันตัวนี้อินทิเกรต e กำลังลบ x dx ได้อะไรครับค่าคงที่หน้า x ตัวนี้คืออะไรเอ่ยเนี่ย e กำลังลบ x dx เราคิดว่าค่าคงที่หน้า x ข้างบนกำลัง e คืออะไรครับลบ1ถูกไหมมันถึงเป็นลบ x ไงใช่ไหมครับแสดงว่าค่าคงที่ตรงนี้มันคือลบ1ดังนั้นอินทิเกรตตัวนี้มันจะได้เป็นอะไรครับ e กำลังลบ x ส่วนด้วยลบ1จริงๆแล้วใช่ไหมเนี่ยตัวนี้อินทิเกรต e กำลังลบ x มันก็ได้ e กำลังลบ x ส่วนได้ลบ1เพราะว่าค่าคงที่หน้า x ตัวนี้มันคือลบ1นั่นเองลบ1คูณ x ก็ได้ลบ x ไงถูกไหมครับแล้วบวกกับ c เนาะหรือตรงนี้กลายเป็นบวกนั่นเองนะครับ x บวกกับ e กำลังลบ x ลบ1กับลบตัวนี้ก็คูณกันได้นะครับบวกกับ c ก็เสร็จแล้วโอเคนะนี่คือเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยสูตรแบบนี้จำได้เลยนะครับอย่างเช่นอินทิเกรต e กำลัง 3x dx ก็ไม่ต้องแทนค่า u ทุกครั้งหรอกก็ได้เป็น e กำลัง 3x ส่วน3ใช่ไหมครับก็แล้วแต่ตัวเลขนะครับ e กำลัง 4x dx ก็ได้เป็น e กำลัง 4x ส่วน4ก็แล้วตัวเลขนะครับ e กำลังลบ 2x dx ก็ได้เป็นนะครับ e กำลังลบ 2x ส่วนในลบ2ก็แล้วแต่ว่าสัมประสิทธิ์หน้า x คืออะไรใช่ไหมครับเนาะจะใช้ได้สำหรับเฉพาะตัวที่เป็นค่าที่คูณกับ x เท่านั้นนะครับเนาะแต่โจทย์อื่นที่มันเป็นนะx บวก2 x กำลัง2บวก1ก็ต้องแทนค่า u ปกตินะครับโอเคเนาะอันนี้จะเห็นว่าเราอะไรครับเราก็หารทุกเทอมนะครับด้วย e กำลังปกติก่อนแล้วก็อินทิเกรตปกตินะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องทราบคือพื้นฐานพวกนี้นะครับเนี่ย e กำลังลบนะครับ x มันคืออันเดียวกันกับ1ส่วน e กำลัง x นะครับเราขึ้นไปข้างบนเราถึงจะใช้สูตรของอินทิเกรต e ได้นะครับดูฟังก์ชันนะครับอีกฟังก์ชันนึงนะครับก่อนที่เราจะหยุดวันนี้เนาะฟังก์ชันถัดไปเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันเลขชี้กำลังครับหรือ exponential function นั่นแหละที่ฐานนะครับเป็นตัวเลขใดๆเนาะอันนี้ต้องจำสูตรให้ได้นะครับตัวนี้ก็ออกสอบนะครับทุกครั้งอยู่แล้วเนาะเป็นการทดสอบสูตรพื้นฐานนะครับก็คืออินทิเกรต a ยกกำลัง u du จะได้เป็น a ยกกำลัง u ส่วนใน ln a นะครับโดยที่ตัว a ตัวเนี้ยเป็นค่าคงที่ใดๆนะครับเป็นค่าคงที่ใดๆเนาะตัวเลขใดๆเลยนะครับงั้นเดี๋ยวลองกลับไปที่อย่างเช่นนะครับอินทิเกรต2กำลัง x dx แบบเนี้ยอันนี้คือตามสูตรพื้นฐานเลย u กับ u u du เหมือนกันเนาะa คือค่าคงที่ใดๆก็จะเป็น2ก็จะเป็น a กำลัง u ส่วนใน ln a งั้นตัวนี้คืออะไรครับ2กำลัง x ได้เลยครับ a ของเราคือ2ถูกไหมก็ได้เป็น2ยกกำลังไงครับ x เพราะว่า u ของเราคือ x เลยใช่ไหมครับตามสูตรเลยส่วนด้วยอะไรครับ ln ของเลข2ถูกไหมครับเนาะก็บวกกับ4ก็แค่นั้นแหละจำสูตรให้ได้พอแล้วนะครับอินทิเกรต 1.5 นะครับยกกำลัง x dx ได้อะไรครับอินทิเกรต 1.5 ยกกำลัง x dx ได้อะไรครับก็ได้ 1.5 ยกกำลังอะไรครับ x ส่วนด้วย ln ของ 1.5 บวกกับ c ก็แค่นั้นแหละใช่ไหมครับแทนให้ถูกถ้าผมแทนด้วย e ล่ะแทน a ด้วย e จะกลายเป็นอินทิเกรต e ยกกำลัง u ได้อะไรครับอินทิเกรต e ยกกำลังเดี๋ยวโทษทีอินทิเกรต e กำลัง xเนี่ยผมแทนตัว a ด้วยตัว e ของเราที่เรารู้จักแหละได้มาเป็นอะไรครับแทนสูตรนี้เลยได้เป็นอะไร e กำลังอะไรครับ x ส่วนด้วย ln อะไรครับ ln e บวกกับ c ln e คืออะไรครับ
ลอน e มีค่าเป็นเท่ากับเท่าไหร่ครับลอน e คือมีค่าเป็น1ถูกไหมพันตัวนี้ก็คือ e กำลัง x บวก c นี่ไงก็สูตร e กำลัง x นี่ครับถูกไหมครับสูตรอินทิเกรต e กำลัง x dx ไงก็ได้เป็น e กำลัง x บวก c ก็ถูกแล้วอะถูกไหมครับก็คือสูตรของ e ยกกำลัง u du เท่ากับ e ยกกำลัง u บวก c นั่นแหละก้อนเดียวกันถูกไหมอันถ้าเราแทนเนี่ยตรงนี้ด้วย e มันก็คือสูตร e นั่นเองนะครับก็เป็นนะครับอินทิเกรต e ยกกำลัง u du ก็เป็น e ยกกำลัง u ส่วนได้ลอน eแต่ ln e คือ1ไงถูกไหมครับ ln e มีค่าเท่ากับ1นะครับเนาะ ln e เนี่ยมีค่าเท่ากับ1เลยนะครับก็คือสูตรของอินทิเกรต e ยกกำลัง u นั่นแหละนะครับแต่ตัวเนี้ยมันเป็น a ทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ตัว e เนาะ e ก็คือ 2.7 ประมาณ 2.7 ใช่ไหมครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับเพราะมีสูตรของเขาอยู่ใช่ไหมครับแต่เนี้ยถ้า a เป็นตัวเลขทั่วไปเลยก็ต้องใช้สูตรนี้นะครับโอเคเนาะ ln e คือ1 ln 1คืออะไรครับลอนหนึ่งได้เลยครับลอนหนึ่งได้ e เลยครับกลับไปกลับมาลอนหนึ่งได้0ครับตรงนี้นะครับ2ตัวนี้สำคัญมากเลยต้องจำให้ได้นะครับลอนหนึ่งคือ0ลอน e คือ1นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวดูตัวอย่างเนี้ยตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างหนึ่งนะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับเราวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่าเราจะใช้สูตรอะไรนะครับสังเกตว่าสูตรเนี้ยมันเป็นอินทิเกรต2ยกกำลังเห็นว่าฐานนั้นเป็นตัวเลขที่ไม่ใช่ e แต่แนวคิดจะเหมือนกับตัว e เลยนะครับเพราะว่าเขาคือสูตรมีความเกี่ยวข้องกันจำได้ไหมครับน้อยอย่างที่ผมแทนตัว a ด้วยตัว e เห็นไหมครับดังนั้นแนวคิดของข้อนี้จะเหมือนกับอินทิเกรต e ยกกำลังก็คือเราจะต้องแทนกำลังของตัวแปรด้วยตัว u กำลังของข้างที่ด้วยตัว u นั่นเองนะครับคือถ้าดูจากตัวเนี้ยเห็นไหมตัวนี้แหละที่เราที่จะชี้แนะเรานั่นเองนะครับเนี่ยเฮ้ยมันมีตัวหนึ่งนะที่เป็นเลขตัวเลขยกกำลังตัวแปรนะครับ2ยกกำลังแสดงว่าตัวนี้แหละเป็นตัวที่ชี้แนะให้เราว่าควรจะให้ u เป็นกำลังของตัวเลข2ก่อนเพื่อลองนะครับแล้วดูซิว่ามันปรับได้ไหมแต่ปัญหาคือส่วนใหญ่เราจะสับสนสูตรก็คือเราจะจำไม่ค่อยได้แต่ตัวเนี้ยเนาะคือให้มองเหมือน e ยกกำลังเลยนะครับถ้าเราจำสูตร e ยกกำลังได้เนี่ยเราน่าจะพอได้กับสูตรนี้นะครับอินทิเกรต e ยกกำลัง u เนี่ยมันได้ e ยกกำลัง u เนาะแต่เพียงแต่ว่าถ้ามันเป็น a ที่ไม่ใช่ e เราก็ต้องหารเขาแค่นั้นนึกถึงหารนะครับด้วย ln นะครับฐานนั่นเองนะครับนั่นแหละตัวที่แตกต่างกับตรงนี้นะครับหารด้วย ln ฐานเราก็จะใช้วิธีนะครับลองวิธีแนวคิดเดียวกันเลยนะครับเหมือนกับ e ยกกำลังคือเราจะให้ u เป็นกำลังของ2ก่อนเพราะว่าเห็นชัดเลยเนาะว่าถ้าเป็นตัวเลขยกกำลังตัวแปรเนี่ยน่าจะเข้าสู่สูตรนี้นะครับสูตรนี้เลยเนี่ยนะครับให้ u เป็นในกำลัง3ดูซิมันลงล็อกไหมนะครับเราก็ดิฟ u นั่นเองครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้ u แล้วเราก็ลองดิฟเขานะครับดิฟ u เทียบ x ได้เลยครับ 3x กำลัง2ใช่ไหมครับเอา3ข้างหน้าเนาะ3ลบ2 3ลบ1ได้2นะครับหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมย้าย dx ขึ้นไปคูณนะครับแล้วก็จัดรูปให้อยู่เฉพาะสิ่งที่เราต้องการนะครับเห็นว่าตัวเนี้ยนะมันเปลี่ยนเป็น2ยกกำลัง u แล้วถ้าเรากลับไปที่โจทย์เนาะตัวเนี้ยจะถูกปรับถูกเปลี่ยนให้เป็น2ยกกำลัง u ละตัวแรกสิ่งที่เหลือก็คือ x กำลัง2 dx เราก็ดูสิ่งที่เราดิฟหรือย้าย dx ขึ้นไปแล้วนะครับว่าเราจะจัดรูปของเราเนี่ยให้มีแค่ x กำลัง2 dx ได้ไหมก็ได้ก็ย้าย3ไปหารนะครับเราก็จะได้ว่า x กำลัง2 dx ของเราเนี่ยคือ du ส่วน3นะครับเห็นชัดเลยว่าก้อนนี้ทั้งหมดเนี่ยจะถูกแทนด้วย du ส่วน3ตัวนี้คือเป็น u ก็เสร็จแล้วนะครับนี่ก็ได้เป็นแบบนี้เลยเนาะดังนั้นเราก็จะได้ว่าอินทิเกรตนะครับ2กำลัง x กำลัง3เนี่ย x กำลัง2 dx เนี่ยมันคือ2ยกกำลัง u เลยนะครับ x กำลัง3ของเราคือ u นั่นเองนะครับแล้วคูณกับ x กำลัง2 dx ของเราก็คือ du ส่วน3เลข3คือค่าคงที่เป็นตัวส่วนดึงออกไปเป็นเศษส่วนนะครับคือ1ส่วน3ส่วนตัวนี้เป็นอินทิเกรต2ยกกำลัง u du ก็สูตรเลยนะครับก็คือเป็น2ยกกำลัง u ส่วน ln 2นะครับบวกกับ c เนาะแล้วก็แทน u กลับไปนะครับก็เสร็จแล้วโอเคนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการและแนวคิดจะเหมือนกับ e ยกกำลังเนาะเพียงแต่ว่าเราต้องจำสูตรได้ว่าเราต้องหารด้วยเลข ln 2ถ้าเราไม่หารเนี่ยนะเราโดนหักคะแนนแต่เราไม่ได้สูตรนะครับดังนั้นถ้าไม่มั่นใจนะครับว่ามันหารหรือคูณก็ทำไปเถอะนะครับเราจะถูกหักแค่ส่วนตรงนั้นแต่คำตอบมันไม่ถูกอยู่แล้วแหละนะครับแต่เขาก็จะหักตามมาเนาะคือเราจะจำสูตรผิดแต่เราทำได้เราเข้าใจคอนเซ็ปต์อย่างเงี้ยนะครับเพียงแต่ว่าเราจำสูตรสับสนนิดนึงว่าเอาลอนไปคูณหรือเอาไปหารอย่างเงี้ยบางคนยังงงกับดิฟอยู่นะครับอนุพันธ์อยู่เพราะอนุพันธ์เราจะเอาไปคูณจำได้ไหมครับ
ตอบไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ อนุพันธ์ของ2กำลัง x by dx มันได้อะไรครับมันได้2กำลัง x คูณกับคูณกับอะไรนะ2อันนี้แค่ x อย่างเดียวพออนุพันธ์ของ2มา x ได้อะไรครับได้2ยกกำลัง x คูณกับกลับไปที่นิเกตนิเกต2กำลัง x dx ได้อะไรครับตัวนี้ได้สูตรเมื่อกี้เลยได้เป็น2กำลัง x ส่วนด้วยลอน2บวก4ถ้าเป็นอนุพันธ์อนุพันธ์2กำลัง x จะได้2ไม่เหมือนกันแต่ต้องคูณด้วยแหละครับลอน2นะครับเนี่ยมันแตกต่างแค่นี้เองนะครับแตกต่างที่คูณกับหารโอเคเนาะอันถ้ามันไม่ใช่ x กำลังมันไม่ใช่แค่ x อย่างเดียวอย่างเช่นอนุพันธ์ของ2กำลัง x กำลัง2บวก 2x บวก1อย่างเงี้ยเทียบ xมันก็ยังเป็นเหมือนตัวเลขยกกำลังอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมครับก็ทำเหมือนเดิมก็คือจะเป็น2ยกกำลังตัวนี้แหละนะครับ x กำลัง2บวก 2x บวก1แล้วก็คูณกับลอน2เหมือนเดิมแต่เราต้องคูณด้วยอนุพันธ์ของกำลังเขาด้วยจำได้ไหมครับเนาะตัวนี้ต้องคูณด้วยอนุพันธ์ของกำลังของ2ก็คือ x กำลัง2บวก 2x บวก1ด้วยอีกทางหนึ่งนะครับแต่จากสูตรเนี่ยมันจะมีลอน2อยู่แน่นอนนะครับจากสูตรของ a ยกกำลัง u นั่นเองนะครับก็จะเป็น a ยกกำลัง u คูณกับลอน a แล้วคูณกับอนุพันธ์ของ u เนาะหรือกำลังสี่ตัวนี้นั่นเองนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างอนุพันธ์กับอินทิเกรตนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราวันนี้เราหยุดแค่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันนะครับครั้งหน้าเนาะชั่วโมงเดียวนะครับก็ยังเรียนอยู่ไม่ได้ยกคลาสนะครับยังไม่ถึงช่วงวันหยุดสงกรานต์นะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับใจเย็นโอเคครับวันนี้ไม่ได้เช็คชื่อนะครับผมเราเจอกันครั้งหน้าครับผม